สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lucid Trader วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับในแต่ละปีหลายคนคงมีความปรารถนาในใจที่อยากทำให้สำเร็จแต่พอผ่านไป3เดือนหรือครึ่งปีสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ถูกลืมมาซาชิโยอิจิผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้ลวงรู้ความลับว่า สมองนั้นซื่อมากแค่เข้าใจกลไกาการทำงานของสมองก็เปลี่ยนเรื่องยากที่ต้องทำให้เป็นเกมสนุกๆได้หากโลกของการเงินมีคำว่าพลังมหัศย์ของดอกเบี้ยทบต้นโลกของประสาทวิทยาก็มีคำว่าพลังมหัศจา์ของการทำอย่างต่อเนื่องเช่นกันขอเพียงมุ่งมั่นทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่พรุ่งนี้ กิจวัตรหมายถึงการที่ตัดสินใจว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือกทำกิจวัตรแบบไหนกิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างและส่งผลต่อชีวิตร้อยเปอร์เซนต์ชีวิตดีขึ้นหลังทำสิ่งต่างๆให้เป็นกิจวัตรกิจวัตรคือทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากนำเทคนิคที่แนะนำไปปรับใช้รับรองว่าจะได้ใช้ชีวิตตามที่วาดฝันไว้อย่างแน่นอนหนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนกิจวัตรให้ดีขึ้นและช่วยให้เป็นคนใหม่ในแบบที่อยากเป็นบทที่ 1. กิจวัตรส่งผลต่อชีวิตร้อยเปอร์เซ็นตกิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราในตอนนี้เป็นผลลัพธ์จากกิจวัตรในอดีตยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งทำอะไรไม่ได้ดังใจมากขึ้น เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความรู้สึกแง่ลบเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆไม่เป็นดั่งใจข้อเท็จจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่สร้างตัวเราในตอนนี้ขึ้นมาก็คือตัวเราเองพูดให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือคำพูดการกระทำหรือความคิดในอดีตล้วนสั่งสมมาทีละอย่างจนกลายเป็นตัวเราในปัจจุบันกิจวัตรคือตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้พนักงานขายที่ขายเก่งมาก ยิ้มให้ลูกค้าระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าเพราะเขาเชื่อจากใจจริงว่าการที่ลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้ไปใช้ก็เพื่อตัวลูกค้าเองทำให้เขามีความสุขที่ได้นำเสนอสินค้านั้นให้กับลูกค้าต่อให้ถูกปฏิเสธก็ตามในทางกลับกันพนักงานขายที่ไม่เก่งแม้แต่จะยิ้มก็ยังดูฝืนเพราะเจ้าตัวคิดว่าต่อให้พยายามขายแค่ไหนก็คงถูกปฏิเสธอยู่ดี ดังนั้นสิ่งที่สร้างตัวเราในตอนนี้จึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกเหนือไปจากกิจวัตรที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตมนุษย์ไม่มีข้อแตกต่างด้านทักษะสิ่งที่มีเป็นเพียงข้อแตกต่างด้านกิจวัตรเท่านั้นเอง 2. กํกำลังถูกชักใหญ่โดยกิจวัตรสิ่งที่ถูกปลูกฝังลงในสมองจะแสดงออกมาทางการกระทำโดยไม่รู้ตัวเมื่ออายุมากขึ้นถึงมีกิจวัตรที่ต่างกันออกไปสิ่งที่ถูกปลูกฝังลงในสมองเมื่อเริ่มจำความได้ เด็กที่เจอคำพูดว่าเธอมันไม่ได้เรื่องอย่างเธอทำไม่ได้หรอกเป็นประจำก็จะหลงเชื่อเช่นนั้นและคิดว่านั่นฉันไม่ได้เรื่องอย่างฉันคงทำไม่ได้หรอกสิ่งที่ถูกฝังในสมองคือสิ่งที่สร้างกิจวัตรและกิจวัตรก็คือสิ่งที่สร้างตัวเราขึ้นมาพูดง่ายๆว่ากิจวัตรกำลังชักใยตัวเราโดยไม่รู้ตัวนั่นเองสมองของมนุษย์มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมันมักเชื่อไปเองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้ยินเป็นความจริง บางคนอาจนึกสงสัยว่าแค่คำพูดที่ได้ยินจะมีผลต่อความคิดหรือการกระทำได้ขนาดนั้นเลยหรือสมองแยกไม่ออกว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องโกหกหรือเรื่องล้อเล่นสมองก็จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆส่งผลให้การกระทำไม่ได้เรื่องตามไปด้วยข้อมูลที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกจึงส่งผลต่อการแสดงออกเช่นพฤติกรรมถ้อยคำหรือสีหน้าเรื่องที่ทำไปโดยไม่ตั้งใจหรือทำไปโดยธรรมชาตินี่แหละคือกิจวัตร สิ่งที่เชื่อว่าเป็นคุณสมบัติหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทั้งหมดล้วนเป็นผลพวงจากสิ่งที่ฝังอยู่ในสมองและถูกกลั่นกรองผ่านจิตใต้สำนึกออกมาจนกลายเป็นกิจวัตรกิจวัตรไม่ใช่เพียงการกระทำหรือการแสดงออกแต่มันคือความเป็นมนุษย์ 3. หากเปลี่ยนกิจวัตรได้ชีวิตจะเปลี่ยนไปจากพนักงานขายที่ทำผลงานได้แย่แค่เปลี่ยนนิสัยเพียงหนึ่งอย่างก็กลายเป็นพนักงานขายอันดับต้นๆได้กิจวัตร เกิดจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังลงในสมองและเป็นตัวกำหนดให้เป็นในตอนนี้ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถปลูกฝังสิ่งใหม่ๆลงในสมองได้ตั้งแต่ตอนนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนหากคิดจะทำก็เริ่มได้ทันทีก่อนอื่นให้กำหนดเรื่องที่จะทำเอาไว้หนึ่งอย่างจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้แล้วคอยบอกตัวเองให้ทำซ้ำๆเพื่อปลูกฝังนิสัยนั้นลงไปในสมอง หากทำเช่นนั้นจะสร้างกิจวัตรซึ่งต่างจากในอดีตได้กิจวัตรที่สั่งสมในอดีตทําให้เป็นตัวเราในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็แค่สั่งสมกิจวัตรใหม่ซะตั้งแต่ตอนนี้เพื่อสร้างตัวเราในอนาคตขึ้นมาตัวอย่างเช่นหนุ่มพนักงานขายคนหนึ่งต้องทนทุกข์เพราะทํายอดขายไม่ได้เลยเขาคิดว่าจะต้องหลุดพ้นจากสภาพนี้ให้ได้จึงตัดสินใจว่าจะสร้างกิจวัตรในการโทรศัพท์ขอนัดพบลูกค้าวันละสิบสายทุกวัน หลังจัดตัดสินใจและเริ่มโทรศัพท์หาลูกค้าทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีในที่สุดเขาก็กลายเป็นพนักงานขายผู้มียอดขายอันดับต้นๆได้สำเร็จจากพนักงานขายที่ทั้งตัวเองและคนอื่นมองว่าไม่มีผลงานเพียงแค่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เป็นกิจวัตรก็สามารถกลายเป็นพนักงานขายอันดับต้นๆได้นี่คือพลังอำนาจเรื่องของการสร้างกิจวัตรสิ่งสำคัญไม่ใช่จะทำอะไรแต่การทำอย่างต่อเนื่องต่างหากที่มีคุณค่ามากจนประเมินไม่ได้ 4. เทคนิคง่ายๆในการสร้างกิจวัตรทักษะนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่ดูแลไปตลอดชีวิตหากทำอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องเป็นกิจวัตรสิ่งนั้นจะกลายเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่กำหนดว่าจะทำอะไรเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเท่านี้เองเช่นพนักงานขายที่โทรหาลูกค้าให้ได้วันละสิบสายก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าตัวให้สัญญากับใครที่ไหนแต่เป็นการให้สัญญากับตัวเอง และเขาก็รักษาสัญญานั้นทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากวิธีสร้างกิจวัตรนั้นง่ายกว่าที่คิดคําว่ากิจวัตรพูดอีกอย่างก็คือการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองสิ่งสําคัญคือการกําหนดเนื้อหาในสัญญานั้นด้วยตัวเองฟังดูอาจไม่น่าเชื่อแต่คนส่วนมากไม่ค่อยตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองต่อให้คิดในหัวว่าต้องพยายามให้มากขึ้นต้องตั้งใจมากกว่านี้แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยคิดว่า ต้องทำอะไรเพื่อให้สำเร็จตามนั้นด้วยเหตุนี้พฤติกรรมในชีวิตประจำวันจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและไม่อาจทำอะไรให้เป็นกิจวัตรได้ขอเพียงรู้วิธีสร้างกิจวัตรไม่ว่าต้องเจอกับสถานการณ์ไหนในชีวิตก็ใช้ทักษะนั้นๆรับมือได้คิดว่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ดูแลไปตลอดชีวิต 5. กิจวัตรจะกลายเป็นอาวุธแค่เปลี่ยนอีกนิดเดียวโอกาสรอบตัวก็เพิ่มขึ้นมากมาย กิจวัตรคือเครื่องมือสร้างอนาคตที่ดีที่สุดไม่มีอะไรน่าเสียดายไปกว่าการมีชีวิตที่ทำให้อนาคตที่วาดฝันไว้เป็นจริงแต่กลับใช้ชีวิตโดยไม่ลงมือทำสิ่งนั้นสรุปง่ายๆว่าทุกอย่างมาจากการตัดสินของตัวเราเองข้อเท็จจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่วิธีคิดนั้นมีเป็นร้อยและวิธีคิดก็ถือเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งกิจวัตรทางความคิดที่ว่าเวลาแบบนี้ให้คิดอย่างนี้จะสั่งสมและสร้างเป็นตัวเราขึ้นมา หากทำให้กิจวัตรกลายเป็นพันธมิตรเดินบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้โดยไม่คล้อยตามคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมกิจวัตรคืออาวุธที่แข็งแกร่งกว่าคุณสมบัติหรือการศึกษามาก6พลังแห่งกิจวัตรจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์คนมากมายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แค่ทําเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทําได้อย่างต่อเนื่อง ทักษะการสร้างกิจวัตรสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตวิธีสร้างกิจวัตรหรือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรคุณเอเป็นพนักงานทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งตอนแรกเขาเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจากการทำงานหนักเขาไม่มีทั้งความฝันและความหวังในการใช้ชีวิตเขาเชื่อที่ผู้เขียนบอกจึงลองทำอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องดูแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ เขาจึงตัดสินใจว่าจะเขียนเรื่องที่ต้องทำในแต่ละวันลงบนกระดาษหนึ่งแผ่นและจะไม่เข้านอนจนกว่าจะทำภารกิจเสร็จสิ้นทั้งหมดสิ่งที่เขาทำมีเพียงอย่างเดียวคือเขียนลงบนกระดาษให้เป็นกิจวัตรระหว่างที่เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำทุกวันเขาก็ได้คิดและทบทวนกับตัวเองไปด้วยว่าอยากทำอะไรกันแน่แล้วไอเดียที่ว่าถ้าจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นควรทำอย่างไรก็ผุดขึ้นด้วยเรื่อยๆ ผลจากการเขียนสิ่งที่ต้องทำลงบนกระดาษทุกวันและทำภารกิจให้เสร็จภายในวันนั้นมาตลอด10ปีช่วยให้เขาทำความฝันที่ว่าสักวันอยากเปิดบริษัทของตัวเองในต่างประเทศได้สำเร็จการที่กิจวัตรซึ่งเริ่มต้นจากกระดาษแผ่นเดียวนี่แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ของการทำกิจวัตรคุณบีเป็นผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในตัวเองและมักมีสีหน้าหม่นหมองอยู่เสมอ เธอไม่มั่นใจเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองจนทำให้รู้สึกมีปมด้อยเธอก็ตัดสินใจว่าต่อไปนี้เวลากินอะไรจะบอกตัวเองไปด้วยว่ากินอันนี้แล้วหุ่นดีโดยเชื่อในเรื่องที่ผู้เขียนบอกว่าสมองจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินผ่านหูว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดจึงทำกิจวัตรที่ออกจะดูตลกผลคือเธอลดน้ำหนักได้กว่า1ิกิโลกรัมเธอยังเข้าประกวดนางงามอีกด้วยทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ปัจจุบันเธอดูสดใสมองโลกในแง่ดีและทำงานอย่างกระปี้กระเป๋่ทุกวันนี่เป็นส่วนหนึ่งของกรณีตัวอย่างขอเพียงมีกำลังใจในการสร้างกิจวัตรจะรับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบการสร้างกิจวัตรทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ 7. ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มต้นสร้างกิจวัตรได้ถ้าเริ่มวันนี้ชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่พรุ่งนี้ การจะเริ่มสร้างกิจวัตรไม่มีคำว่าสายเกินไปการฝันว่าอยากเป็นแบบนี้ก็ไม่มีจำกัดอายุแน่นอนว่าบางเรื่องอาจมีข้อจำกัดทางกายภาพเช่นต่อให้คิดว่าอยากบินบนฟ้าก็ไม่สามารถบินไปบนท้องฟ้าได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าฝันว่าอยากสอบใบขับขี่เครื่องบินแล้วบินไปบนฟ้าแน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพที่ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจึงยังมีความเป็นไปได้ที่ความฝันนี้จะเป็นจริงหากมองจากช่วงชีวิตที่มีอยู่วันนี้คือวันที่มีอายุน้อยที่สุดไม่ว่าใครก็มีวันนี้เหมือนกันอย่างเท่าเทียมหากเริ่มทำกิจวัตรอะไรสักอย่างวันนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน 8. ไม่จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจจริงแรงฮึดหรือพรสวรรค์ สิ่งสำคัญในการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่คือมายาที่ดีการสร้างกิจวัตรไม่จำเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์หรือแรงฮึดใดๆอันที่จริงใครเป็นคนตัดสินหรือว่ามีพรสวรรค์หรือไม่หรือมีความตั้งใจจริงหรือเปล่าคำตอบคือตัวเราเองเป็นคนตัดสินไปเองว่าไม่มีพรสวรรค์ยังขาดความตั้งใจจริงทั้งๆท,ที่ไม่มีเกณฑ์วัดที่แน่นอนตายตัวสรุปง่ายๆว่าทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเท่านั้น การที่จะบอกได้ว่ามีพรสวรรค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคิดแบบไหนเป็นกิจวัตรเมื่อคิดแบบนี้ซ้ําๆจนเป็นกิจวัตรสมองก็จะหลงเชื่อตามนั้นส่งผลให้ทําพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างคนมีพรสวรรค์หรือคนมีความตั้งใจแรงกล้าโดยไม่รู้ตัวสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่พรสวรรค์หรือแรงฮึดแต่เป็นเพียงมายาเท่านั้นจงสร้างมายาที่ดีเพื่อหลอกสมองให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง9 ผมเองก็เคยทำอะไรต่อเนื่องเป็นกิจวัตรไม่ได้มาก่อนการพบผ่านที่ทำให้ตัวผมในวัย32ปีซึ่งกำลังตกต่ำเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้ผู้เขียนจะเคยทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างทั้งเรื่องงานทั้งความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้ด้วยการทำกิจวัตรในเมื่อผู้เขียนยังทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้อย่างแน่นอนสิ่งที่จะแนะนำในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีที่ลงมือทำและเปลี่ยนชีวิตได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเพศหรือทำอาชีพใดก็ตามแนะนำวิธีง่ายๆและเป็นรูปธรรมว่าถ้าทำแบบนี้จะทำได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้ลองทำสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำได้แค่เพียงอย่างเดียวก่อนก็ได้ 10. พลังแห่งกิจวัตรช่วยเปลี่ยนให้เป็นตัวเองในแบบที่ฝันไว้ทันทีที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว เบื้องหลังของคำว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคือการที่คิดว่าจริงๆแล้วอยากเป็นแบบนี้คนที่วาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นเอาไว้จะต้องมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองซ่อนอยู่อย่างแน่นอนที่เหลือก็แค่ใช้ทักษะที่เรียกว่ากิจวัตรเพื่อให้เข้าใกล้ภาพในอุดมคติมากขึ้นชีวิตไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้นอกเหนือจากที่คิดคนเราเป็นได้แค่ตัวเองในแบบที่อยากเป็นขอให้เชื่อในพลังนี้แล้วมาเริ่มต้นก้าวแรก เพื่อไปสู่ชีวิตในแบบที่อยากเป็นไปพร้อมกันบทที่สองทำไมถึงทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่อง 11. <18. S> กิจวัตรคืออะไรกิจวัตรคือธรรมชาติที่แท้จริงโดยทั่วไปกิจวัตรหมายถึงการทำบางสิ่งบางอย่างโดยต่อเนื่องแต่การทำโดยคิดอยู่เสมอว่าต้องทำยังไม่อาจเรียกว่าเป็นกิจวัตรได้กิจวัตรคือพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในสมองซึ่งทำไปโดยไม่รู้ตัว พูดง่ายๆว่าสิ่งที่ลงมือทําไปเองโดยไม่ต้องคิดต่างหากที่เรียกว่ากิจวัตรพอคิดแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแท้จริงแล้วกิจวัตรเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะเป็นสิ่งที่ทําโดยไม่ต้องคิดจึงไม่ทันสังเกตพฤติกรรมหรือคําพูดของตัวเองแต่พฤติกรรมหรือคําพูดที่แสดงออกมาโดยไม่ต้องคิดนี่แหละที่ทําให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของคนคนนั้นยิ่งไปกว่านั้นคนอื่นยังมองเห็นกิจวัตรที่ทําไปโดยไม่ตั้งใจมากกว่าสิ่งที่จงใจทาเสียอ,อีก เมื่อเริ่มประจันหน้ากับความเป็นจริงที่ว่ายังมีข้อแตกต่างระหว่างธรรมชาติที่แท้จริงในตอนนี้กับในแบบที่อยากเป็นก็เท่ากับเริ่มขยับเท้าก้าวแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหากไม่รู้จุดที่ตัวเองยืนอยู่ในตอนนี้ย่อมไม่รู้ระยะทางหรือทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้แต่ถ้ารู้ธรรมชาติที่แท้จริงในตอนนี้จะทุ่มเทความพยายามเพื่อมุ่งหน้าไปสู่แบบที่อยากเป็นได้อย่างถูกวิธี ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธตัวเองในตอนนี้เพราะในตอนนี้ถูกสร้างขึ้นจากกิจวัตรที่เคยทำในอดีตขอเพียงรู้กลไกลในการทำงานของมันจากนี้ไปก็จะสร้างตัวเองในอนาคตตามที่วาดฝันไว้ได้ 12. ทําทำไมถึงทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่องสมองอยากทำเรื่องสนุกอย่างต่อเนื่องและอยากเลิกทำเรื่องไม่สนุกกิจวัตรที่ทำได้อย่างต่อเนื่องกับกิจวัตรที่มักล้มเลิกกลางคันต่างกันคือสมองคิดว่า สิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องสนุกหรือไม่การเรียนภาษาอังกฤษไม่สนุกแต่เล่นเกมสนุกการลดน้ำหนักไม่สนุกแต่การกินของหวานสนุกการออมเงินไม่สนุกแต่การชอปปิ้งสนุกความแตกต่างนี้ส่งผลว่าจะทำได้อย่างต่อเนื่องหรือล้มเลิกกลางคันหากดูจากการกระทำของสมองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกำหนดว่าชอบหรือเกลียด ข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วส่งไปยังสมองจะถูกตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่โดยสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกลาดาซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเหตุผลและอารมณ์จากนั้นสมองจะสั่งให้เข้าหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีชอบสนุกดีใจตื่นเต้นเป็นต้นสิ่งนี้เรียกว่า approach response ในทางกลับกันสมองจะบอกให้ถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่เกลียดน่าเบือ่อ เศร้าโมโหเป็นตน้นสิ่งนี้เรียกว่า avoidance response ด้วยเหตุนี้จึงทำสิ่งที่ชอบได้อย่างต่อเนื่องและทำสิ่งที่เกลียดได้ไม่ต่อเนื่องพูดง่ายๆว่ามนุษย์จะทำเรื่องที่รู้สึกสนุกได้ต่อเนื่องนั่นเองความถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้สมองอยากทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องหากไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อให้เป็นเรื่องถูกต้องแค่ไหนก็ตามสมองก็จะพยายามถอยห่างโดยที่ไม่รู้ตัว ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สมองอยากทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่การฝืนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เป็นการพยายามสนุกกับสิ่งที่ถูกที่ควรต่างหากก่อนอื่นขอให้รู้ว่ากําลังถูกควบคุมโดยความรู้สึกชอบหรือเกลียดแล้วจะมองเห็นหนทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 13– กําลังถูกชักใยโดยกิจวัตรจ,จริงๆนั่นแหละความรู้สึกของมนุษย์ถูกควบคุมด้วยข้อมูลในอดีต อะมิกลาดาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่คำตอบก็คือความทรงจำซึ่งถูกจับคู่กับความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคนที่เคยมีความทรงจำว่าทำงานได้ไม่ดีอะมิกลาดาก็จะใช้ข้อมูลนั้นมาตัดสินว่ารู้สึกแย่ส่งผลให้เกิดอารมณ์เกลียดหรือเบื่อหน่ายตามมาด้วย avoidance response ทำให้เจ้าตัวฝืนใจทำงานด้วยความรู้สึกว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากทำ ในทางกลับกันคนที่เคยมีความทรงจำว่าทำงานได้ดีอมิกระดาก็จะใช้ข้อมูลนั้นมาตัดสินว่ารู้สึกดีส่งผลให้เกิดอารมณ์สนุกสนานกับตื่นเต้นตามไปด้วย approach response ทำให้เจ้าตัวตั้งใจทำงานด้วยความรู้สึกว่าลองทำดูดีกว่าพูดง่ายๆว่าความรู้สึกสนุกหรือไม่สนุกเป็นตัวกำหนดผลที่ตามมาทั้งหมดในแต่ละวันสมองต้องตัดสินว่ารู้สึกดีหรือแย่กว่า7 0 0 0 0ครั้ง บางทฤษฎีบอกว่ามากถึง1 2 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะทฤษฎีไหนก็ถือเป็นจำนวนมหาศาลทั้งสิ้นเพราะความสามารถในการจดจำของมนุษย์นั้นดีเกินไปทำให้ถูกควบคุมโดยความทรงจำในอดีตความทรงจำในอดีตเป็นตัวกำหนดอารมณ์เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆจะกลายเป็นกิจวัตร 14. ทำไมถึงเลิกกิจวัตรแย่ๆไม่ได้ ถ้าอยากลดน้ำหนักก็อยากเข้าใกล้ของหวานการตัดสินว่ารู้สึกดีหรือแย่โดยอะมิกลาด้าทำให้ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของมนุษย์ถูกแบงก่งออกเป็น approach response กับ avoidance response คนที่ทำสิ่งต่างๆได้ดีคือคนที่เข้าหาสิ่งจำเป็นและถอยห่างจากสิ่งไม่จำเป็นส่วนคนที่ทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดีคือคนที่ถอยห่างออกจากสิ่งที่จำเป็นและเข้าหาสิ่งไม่จำเป็น หากอยากเลิกทำกิจวัตรแย่ๆแ,และหันมาทำกิจวัตรดีๆจำเป็นต้องระลึกถึงรูปแบบพฤติกรรมการเข้าใกล้สิ่งจำเป็นและถอยห่างจากสิ่งไม่จำเป็นอยู่เสมอ15เบื้องหลังที่แท้จริงของตัวขัดขวางการทำกิจวัตรจุดเปลี่ยนอยู่ที่จะเลือกชีวิตที่สบายหรือชีวิตที่สมบูรณ์ในการสร้างกิจวัตรนั้นจำเป็นต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก่อนนั่นคือมนุษย์มีความต้องการสองแบบได้แก่ ความต้องการชีวิตที่สบายกับความต้องการชีวิตที่สมบูรณ์ความต้องการชีวิตที่สบายหมายถึงอยากใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายนอกจากความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างอาหารการนอนหลับและความต้องการทางเพศแล้วยังต้องการสิ่งของต่างๆต้องการมีอำนาจและต้องการผลประโยชน์ส่วนตนด้วยส่วนความต้องการชีวิตที่สมบูรณ์หมายถึงอยากใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์เช่น ต้องการที่จะตระหนักรู้ในตัวเองต้องการพัฒนาตัวเองต้องการสร้างคุณค่าต้องการให้สังคมมีความสงบสุขเป็นต้นคนที่ต้องการความสบายมักใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาคนอื่นและคาดหวังจากผู้อื่นเพราะคิดว่าถึงไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำหรือที่ทำไม่ได้เป็นเพราะความผิดของคนอื่นจึงไม่พยายามคิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองดังนั้นคนที่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์จึงมักใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตัวเอง หรือคาดหวังในตัวเองเป็นหลักการพึ่งพาตัวเองหมายถึงการพยายามดึงทักษะและความสามารถของตัวเองออกมาไม่ว่าจะต้องเจอสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขแบบไหนก็ตามซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงที่จะสร้างกิจวัตรที่ดีและพัฒนาตัวเองได้ต้องเป็นคนที่ต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์ การระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์โดยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสะดวกสบายตรงหน้าจะทำให้พัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออายุเท่าไหร่ก็ตาม16ากิจวัตรเท่ากับระดับความเชื่อมั่นคูณการทำซ้ำหากเข้าใจกลไกาการทำงานจะสร้างกิจวัตรมากแค่ไหนก็ได้ ถ้าต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความต้องการชีวิตที่สะดวกสบายคือต้องสร้างภาพตัวเองในอุดมคติกฎในการปรับเปลี่ยนกิจวัตรสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้กิจวัตรเท่ากับระดับความเชื่อมั่นคูณการทำซ้ำในการสร้างกิจวัตรต้องบอกตัวเองให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆแต่ก่อนหน้านั้นหากไม่มีความคิดว่าอยากเป็นแบบนี้ก็ยากที่จะทำอะไรได้อย่างต่อเนื่อง และยิ่งมีความเชื่อมั่นมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นกิจวัตรก็ยิ่งสูงขึ้นลองนึกภาพว่าอยากเป็นอย่างไรในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าแน่นอนว่าเพียงเท่านี้ก็ได้เริ่มก้าวแรกเพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนกิจวัตรแล้วแต่การจะทำกิจวัตรให้ได้อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อมั่นในภาพที่วาดไว้หลักการสร้างความเชื่อมั่นคือให้จินตนาการว่า ใครจะรู้สึกยินดีเมื่อเห็นว่าเราเป็นตัวเองในอุดมคติได้แล้วเพราะความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากใครสักคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพยายามทำอะไรสักอย่างการมีคนร่วมยินดีหรือยอมรับเมื่อทำสำเร็จคือแรงผลักดันที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดยิ่งวาดภาพนี้ในหัวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อนำระดับความเชื่อมั่นกับพฤติกรรมการทำซ้ำมาประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะได้สมบัติอันล้ำค่าที่เรียกว่ากิจวัตรขอเพียงเข้าใจกลไกลการทำงานของสมองก็สามารถดึงคุณลักษณะและสัญชาตญาณของมนุษย์นี้มาสร้างเป็นกิจวัตรมากเท่าไหร่ก็ได้บทที่3ทักษะการสร้างกิจวัตรที่ดีที่สุดแม้แต่คนที่ไม่มีความตั้งใจจริงก็ทำได้17ก่อนอื่นให้เริ่มต้นจากกิจวัตรเล็กๆ การสั่งสมกิจวัตรเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมหาศารหากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเริ่มจากการทำกิจวัตรเล็กๆแม้จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหนก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการสั่งสมจากการทำกิจวัตรเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันเคล็ดลับง่ายๆก็คือทำเรื่องที่ใครก็ทำได้แต่ทำอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องแต่คือการสร้างผลงานว่ารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนหากทำได้อย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่าจะเกิดความมั่นใจในตัวเองและรู้สึกถึงพลังแห่งความสำเร็จเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์ถูกครอบงำโดยข้อมูลหรือความทรงจำจากอดีตดังนั้นหากสร้างความทรงจำใหม่ว่าสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างต่อเนื่อง เวลาที่คิดจะทำสิ่งใหม่จะคิดว่าต้องทำได้ทำให้รู้สึกสนุกและตื่นเต้นเมื่อเวลาผ่านไปรู้ตัวอีกทีกิจวัตรเล็กๆก,ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง 18. อย่าเพิ่งคิดถึงการทำอย่างต่อเนื่องแต่ให้ลองคิดถึงการเริ่มต้นดูก่อนเริ่มจากลองทำดูโดยไม่ต้องกดดันแม้จะเป็นกิจวัตรเล็กๆหากกดดันตัวเองว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องให้ได้อาจยิ่งส่งผลให้ทำไม่สำเร็จ นั่นเป็นเพราะสมองจดจำความทรงจำในอดีตว่าการทำอะไรอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยากเอาไว้มากนั่นเองหากอะมิกลาด้าในสมองใช้ข้อมูลในอดีตมาตัดสินว่ารู้สึกแย่จะทำสิ่งนั้นได้ไม่นานดังนั้นแทนที่จะคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องลองคิดว่าจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างดูดีกว่าหากคิดแบบนี้จะลงมือทำได้ด้วยความรู้สึกว่าเริ่มต้นลองทำดูก่อนก็แล้วกัน นอกจากนี้เวลาพูดว่าเริ่มต้นคนส่วนมากมักรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาก่อนที่จะทำกิจวัตรเล็กๆได้ต่อเนื่องเพียงแค่ลองทำดูก็มีคุณค่ามากแล้วการเริ่มลองทำดูทำให้มองเห็นนิสัยที่แท้จริงของตัวเองที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนได้อีกด้วย 19. ลดระดับความยากลงก่อนถึงจะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องครั้งเดียวหรือเขียนบันทึกประจำวันบรรทัดเดียวก็ไม่เป็นไร สิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดเมื่อเริ่มทำกิจวัตรคือการตั้งเป้าที่จะทำให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ล้มเลิกกลางคันหากอยากทำอะไรให้เป็นกิจวัตรหลักสำคัญคือต้องลดระดับความยากลงก่อนถ้าอยากฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องแทนที่จะคิดว่าต้องทำวันละ3าสิบครั้งให้คิดว่าถึงจะทำแค่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องเรียนแทนที่จะคิดว่าต้องทำแบบฝึกหัดให้ได้วันละสองหน้าให้คิดว่า ถึงจะทำแค่ข้อเดียวก็ไม่เป็นไรแน่นอนว่าหากทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ย่อมเป็นเรื่องดีแต่โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอบางครั้งจึงรู้สึกว่าไม่มีแรงฮึดหรือง่วงจนทนไม่ไหวหากอยากทำอะไรสักอย่างให้เป็นกิจวัตรให้คิดเสมอว่าการทำได้จริงสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ 20. ทำให้เหมือนเล่นเกมสร้างแรงจูงใจด้วยความรู้สึกแห่งชัยชนะ มนุษย์จะทำเฉพาะเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นได้ต่อเนื่องเท่านั้นหากรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ตั้งใจทำจะช่วยให้ทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นหนึ่งในนั้นคือการทำให้เหมือนเล่นเกมแทนที่จะคิดว่าต้องทำเรื่องที่ตัดสินใจจะทำสู้เปลี่ยนมาคิดว่ากำลังเอาชนะเกมนั้นจะดีกว่าการหลอกสมองแบบนี้จะช่วยให้สนุกกับการทำอย่างต่อเนื่องเหมือนการเล่นเกมที่ค่อยๆเอาชนะไปวันละด่าน เมื่อเอาชนะครบ100ด่านก็พิชิตเกมได้สำเร็จเคล็ดลับง่ายๆอย่างการใส่ลูกเล่นบางอย่างลงไปจะช่วยให้รับรู้ถึงความสำเร็จในทุกวันได้ง่ายขึ้นทำให้ทำเรื่องเดิมๆอย่างต่อเนื่องได้ง่ายไดย้แค่เทคนิคง,ง่ายๆอย่างการเขียนเลขลงไปก็ช่วยเปลี่ยนงานให้กลายเป็นเกมได้21การหาตัวช่วยเตรียมสภาพแวดล้อมให้ทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งความตั้งใจหรือแรงฮึด เวลาที่จะเริ่มทำกิจวัตรอะไรสักอย่างในตอนแรกทุกคนมักมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมว่าคราวนี้จะต้องทำสำเร็จให้ได้ปัญหาคือจะรู้สึกเช่นนั้นได้นานแค่ไหนหากไม่มีความมุ่งมั่นว่าจะทำสิ่งนี้ทำสำเร็จได้ยากขณะเดียวกันการรักษาความมุ่งมั่นนี้ไว้ก็เป็นเรื่องยากเช่นกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการหาตัวช่วยแทนที่จะพยายามรักษาความตั้งใจจริงหรือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าให้ได้อย่างต่อเนื่อง ให้หาตัวช่วยให้ทำสิ่งนั้นได้เองโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ทำกิจวัตรนั้นได้อย่างสบายๆการหาตัวช่วยมี2วิธีคือวิธีแรกการกำหนดเวลาและสถานที่การกำหนดแค่จะทำทุกวันอาจจะทำให้มีบางครั้งที่คิดว่าวันนี้ยุ่งมากไม่มีเวลาเลยหรือเผลอลืมไปแต่ถ้าระบุไว้เลยว่าจะทำที่ไหนเมื่อไหร่จะช่วยให้เพิ่มกิจกรรมนั้นลงไปในตารางชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน อีกวิธีหนึ่งคือดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำอะไรอย่างต่อเนื่องเพียงลำพังอาจเป็นเรื่องยากแต่หากสัญญากับใครสักคนหรือได้เห็นปฏิกิริยาโต้อตอบจะทำให้ทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องเพียงแค่หาตัวช่วยง่ายๆไม่ว่าใครก็ทำกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาความตั้งใจจริงหรือแรงฮึดเลย22การกาหนดกิจวัตรก่อนหน้า ถ้าอยากตื่นเช้าให้กำหนดว่าจะเข้านอนกี่โมงคนที่ทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องไม่ได้มักมีจุดร่วมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ใส่ใจกิจวัตรก่อนหน้าหากอยากทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องควรคำนึงถึงกิจกรรมก่อนหน้าด้วยหากอยากวิ่งทุกเช้าให้เป็นกิจวัตรก็ให้เตรียมชุดสำหรับวิ่งไว้ข้างหมอนก่อนนอนหากอยากเรียนภาษาอังกฤษระหว่างเดินทางไปทำงานก็ให้เตรียมตำราวไว้ในกระเป๋าหากอยากอ่านหนังสือเพื่อสอบเลื่อนขั้น ก็ให้เตรียมแบบฝึกหัดและเครื่องเขียนไว้ในจุดที่มองเห็นทันทีหลังกลับถึงบ้านหากกำหนดกิจวัตรก่อนหน้าเช่นนี้จะช่วยให้ทำกิจวัตรนั้นได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น 23. ตั้งใจทำต่อให้เป็นกิจวัตรที่ดีแค่ไหนหากทำลวกๆก,ก็กลายเป็นกิจวัตรที่แย่ได้การทำกิจวัตรนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้จำให้ขึ้นใจนั่นคือต้องตั้งใจทำ ไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นกิจวัตรที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าทำอย่างลวกๆธรรมชาติที่แท้จริงของคนคนนั้นจะกลายเป็นคนทำอะไรลวกๆก,การทำกิจกรรมต่างๆด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่องจะทำให้สิ่งนี้กลายเป็นนิสัยหรือกริยามารยาทในตัวด้วยดังนั้นเวลาทำกิจกรรมอื่นจงทำด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้ตัวธรรมชาติที่แท้จริงในตัวจะถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับว่า ตั้งใจทำเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วมากน้อยแค่ไหนการยกมาตรฐานให้สูงขึ้นและทำกิจวัตรนั้นอย่างมีคุณภาพจะช่วยยกระดับตัวตนให้สูงขึ้นตามไปด้วยการทำเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วด้วยความตั้งใจจะทำให้ทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้ตัว24เคล็ดลับที่ทำให้ไม่ลมเลิกกลางคัน 1. วาดภาพตัวเราในแบบที่อยากเป็นให้ชัดเจน ขยายความปรารถนาให้มากที่สุดศัตรูตัวฉกาดของการสร้างกิจวัตรคือการล้มเลิกกลางคันดังนั้นจําเป็นต้องประยุกต์หรือเพิ่มเคล็ดลับเพื่อช่วยให้ไม่ล้มเลิกการทํากิจวัตรนั้นไปดือด้อเคล็ดลับที่ช่วยให้ไม่ล้มเลิกกลางคันอย่างแรกคือวาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นให้ชัดเจนหากเข้าใจโครงสร้างการทํางานของสมองจะรู้ว่าการวาดภาพในอุดมคติมีพลังมากแค่ไหน สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาเวลาที่สมองซีกซ้ายคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักการวิเคราะห์จะเกิดกลไกาการคิดถึงอดีตส่วนเวลาที่สมองซีกขวาวาดภาพในอุดมคติโดยใช้ความรู้สึกจะเกิดกลไกาการคิดของอนาคตหากไม่ใช้สมองซีกขวาวาดภาพอนาคตเลยมนุษย์จะถูกชักใยโดยความทรงจำในอดีตซึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายข่าวร้ายก็คือสมองของมนุษย์ มีความสามารถในการจดจำที่ดีมากและม,มันมักจะจำแต่เรื่องที่เคยทำไม่ได้ในอดีตไว้อย่างแม่นยำดังนั้นต่อให้เราพยายามจะทำกิจวัตรอะไรสักอย่างความทรงจำในสมองซีกซ้ายจะคอยขัดว่าเคยพยายามมากขนาดนั้นยังทำไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่จะช่วยต่อต้านความคิดแง่ลบแบบนี้ก็คือใช้สมองซีกขวาวาดภาพในอนาคตให้ชัดเจนปริมาณความปรารถนาเท่ากับปริมาณของความอดทน ดังนั้นสิ่งสำคัญเวลาวาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นคือต้องวาดภาพในอุดมคติให้ยิ่งใหญ่เข้าไว้เนื่องจากวาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นให้ชัดเจนในหัวและขยายความปรารถนานั้นให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ล้มเลิกกลางคัน25เคล็ดลับที่ทำให้ไม่ล้มเลิกกลางคัน 2. จ้องมองตัวเราในตอนนี้หากไม่รู้จุดที่ตัวเองกาลังยืนอยู่ย่อมไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้ การวาดภาพตอนทำเป้าหมายได้สำเร็จคือเคล็ดลับที่ช่วยให้ไม่ล้มเลิกกลางคันนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำร่วมกันนั่นคือการรู้จักตัวเราในตอนนี้หรือจุดที่กำลังยืนอยู่ไม่อาจออกรถได้ทันทีด้วยการป้อนจุดหมายปลายทางใน GPS เพียงอย่างเดียวแต่การรู้พิกัดที่ตัวเองอยู่ในตอนนี้จึงจะช่วยให้วางแผนได้ว่าจะต้องขับรถไปทางไหนการสร้างกิจวัตรก็เช่นกัน หากไม่รู้สภาพปัจจุบันของตัวเองไม่รู้จุดอ่อนหรือสิ่งที่ยังขาดไปจะไม่รู้ว่าต้องพยายามอย่างไรจึงจะทำได้สำเร็จตามเป้าหมายหากไม่รู้ระยะห่างระหว่างจุดหมายปลายทางกับจุดที่กำลังยืนอยู่ย่อมไม่สามารถใช้ความพยายามเพื่อถมช่องว่างนั้นให้เต็มได้การรู้จักจุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่ทำได้หลายวิธีวิธีแรกคือการตรวจสอบตัวเอง สิ่งสำคัญคือการเขียนทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาหลายคนอาจพอรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียอย่างไรแต่การเขียนออกมาให้ชัดเจนจะช่วยให้ได้ย้อนมองธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองอย่างมีสติอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้รู้จักจุดที่กำลังยืนอยู่คือการถามคนอื่นลองถามหัวหน้าเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือเพื่อนว่าเป็นคนอย่างไร หากลองถามสักสิบคนจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองที่คนอื่นมองเห็นการจะถามคนอื่นเช่นนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากแต่ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้มองตัวเองอย่างเป็นกลางการที่คนอื่นคิดทั้งที่ตัวเราเองไม่ได้ตั้งใจทำเช่นนั้นแปลว่ามีกิจวัตรบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายคิดเช่นนั้นหากเข้าใจจุดนี้ย่อมรู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนกิจวัตรในการแสดงออกหรือใช้คำพูดอย่างไร การรู้จักจุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่อาจทำให้บางคนรู้สึกหดหูแต่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเช่นนั้นเลยเพราะการที่รู้จักตัวเองในตอนนี้ก็เท่ากับกำลังสร้างกิจวัตรใหม่สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งหากไม่รู้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่แล้วเดินหน้าไปเรื่อยเปื่อยโดยใช้เพียงสัญชาตญาณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางต่อให้ได้ใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีทางถึงที่หมาย26 เคล็ดลับที่ทำให้ไม่ล้มเลิกกลางคันสามคิดว่าทำไปเพื่ออะไรหากไม่มีเป้าหมายย่อมทำต่อเนื่องไม่ได้หากอยากทำอะไรสักอย่างให้เป็นกิจวัตรให้คิดด้วยว่าทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรคำตอบนั้นจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทำกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่องกรณีตัวอย่างของชายคนหนึ่งที่โทรหาลูกค้าวันละสิบสายทุกวันเป็นกิจวัตรจนกระทั่งกลายเป็นพนักงานขายอันดับต้น,ตน สำหรับเขาคนนั้นพลังขับเคลื่อนในการสร้างกิจวัตรก็คือทำเพื่อครอบครัวจากเดิมที่ทำยอดขายไม่ได้จนรายรับแทบไม่มีความคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ครอบครัวต้องอดตายแน่เป็นแรงกระตุ้นให้เขาลุกขึ้นสู้เพราะมีเป้าหมายว่าทำเพื่อครอบครัวต่อให้ถูกลูกค้าปฏิเสธกี่ครั้งเขาก็ไม่ยออ่อท้อและคิดว่าลองโทรอ,อีกสายดีกว่าหรือโทรเพิ่มอีกสายก็แล้วกันส่งผลให้เขายกหูโทรศัพท์หาลูกค้าไปเรื่อยๆ พูดง่ายๆคือขอแค่มีเป้าหมายว่าทำไปเพื่ออะไรอย่างชัดเจนการกระทำที่เหลือจะตามมาเอง 27. เคล็ดลับที่ทำให้ไม่ล้มเลิกกลางคัน4คิดว่าอยากทำให้ใครมีความสุขหากเป็นการทำเพื่อใครสักคนจะก้าวข้ามกำแพงที่สูงชันได้มนุษย์พยายามได้มากขึ้นอีกหลายเท่าหากตั้งเป้าหมายเพื่อคนอื่นการจินต,ตนาการถึงภาพใบหน้าดีใจของคนอื่นตอนที่ทำเป้าหมายได้สำเร็จ จะช่วยให้มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาการได้ยินคนพูดขอบคุณจะกลายเป็นพลังไม่ให้ยออ่อท้อหากเป็นเรื่องง่ายๆอาจทำต่อเนื่องได้ด้วยการตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเองแต่เวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงหรือคิดจะทำเรื่องยากๆแค่ทำเพื่อตัวเองอาจไม่ช่วยให้ทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าทำสิ่งนี้เพื่อคนอื่นดีใจและเมื่อเห็นสีหน้าดีใจนั้นก็พลอยดีใจไปด้วยนี่คือแรงผลักดันที่ช่วยให้มนุษย์พยายามได้ดีที่สุด อ่านหนังสือเป็นกิจวัตรเพื่อให้ตัวเองมีทักษะความรู้เฉพาะทางเพราะอยากช่วยเหลือเวลาลูกค้ามีปัญหาฝึกกล้ามเนื้อเป็นกิจวัตรให้ร่างกายแข็งแรงเพราะอยากทำงานไปนานๆเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขหากเจอเป้าหมายเพื่อคนอื่นเช่นนี้แม้ต้องทำกิจวัตรเดิมซ้ำๆก็จะไม่รู้สึกยอมแพ้กลางทางด้วยเหตุนี้การคิดว่าอยากทำให้ใครมีความสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่อง28 เคล็ดลับที่ทําให้ไม่ล้มเลิกกลางคันหห้ามคิดว่าต้องทําสิ่งสําคัญคือความรู้สึกว่าอยากทําหรือไม่อยากทําการทํากิจวัตรอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าสมองรู้สึกชอบหรือเกลียดสิ่งที่ชอบจะทําได้อย่างต่อเนื่องส่วนสิ่งที่เกลียดจะทําได้ไม่ต่อเนื่องกลไกการทํางานของสมองนั้นเรียบง่ายมากดังนั้นหากไม่อยากให้ตัวเองย่อท้อกับการทํากิจวัตร ต้องให้ความสําคัญกับความรู้สึกอยากทําและไม่อยากทําหากคิดว่าอยากทําสมองจะตื่นเต้นทําให้ทําสิ่งนั้นได้อย่างสนุกสนานและต่อเนื่องหากคิดว่าไม่อยากทําสมองจะรู้สึกเกลียดและพยายามถอยห่างดังนั้นก็แค่จริงใจกับความรู้สึกชอบหรือเกลียดแล้วเลือกทําสิ่งที่ตัวเองชอบก็พอ29นายลองใจเสียงกระซิบปีศาจท,ที่มาเยือนอย่างรวดเร็ว โอกาสดีที่จะได้รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองหลังเริ่มทำกิจวัตรไปได้ราว1-2สัปดาห์ขณะที่คิดว่าทำจนกลายเป็นกิจวัตรหรือยังจะมีสิ่งหนึ่งมาเยือนเสมอทำแบบนี้ไปแล้วจะได้อะไรไม่เห็นต้องทำตอนนี้เลยก็ได้เสียงกระซิบปีศาจเช่นนี้จะดังขึ้นในหัวอย่างแน่นอนเรียกสิ่งนี้ว่านายลองใจทันทีที่นายลองใจมาเยือนขอให้ย้อนมองดูตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นทำกิจวัตร นายลองใจคือตัวป่วนที่จะมาหลอกล่อด้วยคำเชิญชวนจนอาจทำให้อยากเลิกทำกิจวัตรนั้นแต่ให้คิดว่านี่คือโอกาสดีที่จะได้รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองหากคิดเสียว่านี่คือตัวช่วยให้รู้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่ตอนนี้จะรู้สึกว่านายลองใจก็ไม่ใช่ตัวร้ายสัทีเดียว 30. จงทำรายการข้ออ้างเขียนข้ออ้างลงบนกระดาษแล้วค่อยๆทำให้หายไปทีละข้อ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ล้มเลิกการทำกิจวัตรก็คือข้ออ้างแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่ว่าใครก็อยากหาข้ออ้างด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกที่ตลอดทั้งชีวิตไม่เคยมีข้ออ้างเลยการคิดว่าห้ามมีข้ออ้างก็เหมือนการคิดว่าต้องทำซึ่งมีแต่จะทำให้เครียดมากยิ่งขึ้นแทนที่จะคิดเช่นนั้นให้เขียนรายการข้ออ้างขึ้นมาลองนึกถึงข้ออ้างที่มักพูดบ่อยๆหรือข้ออ้างที่เคยใช้มาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วเขียนลงบนกระดาษ จากนั้นให้นำกระดาษแผ่นนี้ไปติดไว้ในจุดที่มองเห็นจะเป็นผนังห้องของตัวเองบนโต๊ะในที่ทำงานหรือในสมุดบันทึกก็ได้เมื่อนำกระดาษรายการข้ออ้างไปติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้บ่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกอย่างแรงกล้าขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะไม่ใช้ข้ออ้างนี้อีกหากระลึกถึงสิ่งนี้อยู่เสมอเวลาที่เผลอมีข้ออ้างเมื่อไหร่จะรู้ตัวทันทีเตรียมตัวให้ดีไม่ให้มีข้ออ้างอีกว่าทำเช่นนี้บ่อยๆ ข้ออ้างก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเอง3 1การลมเลิกภายใน3วันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่แค่ทำได้แค่3วันแต่ทำได้ตั้ง3วันต่างหากหากลองทำกิจวัตรหนึ่งแล้วลมเลิกภายใน3วันก็แค่เปลี่ยนไปทำกิจวัตรใหม่ก็พอการที่ทำได้ไม่ต่อเนื่องก็เป็นเพราะกิจวัตรนั้นไม่เข้ากับตัวเราเท่านั้นเองกิจวัตรอื่นที่ทำได้ก็ยังมีอีกเยอะแยะ หากวิเคราะห์ว่าทำไมถึงทำได้ไม่ต่อเนื่องคราวหน้าต้องทำอย่างไรถึงจะทำได้อย่างต่อเนื่องจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้ทำกิจวัตรถัดไปได้สำเร็จถ้าใช้สิ่งนี้เป็นบทเรียนในการทำกิจวัตรถัดไปและทำได้สำเร็จการล้มเลิกครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นความล้มเหลวการแก้ไขใหม่เรื่อยๆจนทำสำเร็จจะทำให้คำว่าล้มเหลวหายไปจากชีวิต การล้มเหลวจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางแก้ไขได้อีกแล้วหากคิดว่าถึงจะล้มเลิกภายในสามวันแค่ทำใหม่ก็สิ้นเรื่องจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอต่อให้ล้มเลิกกลางคันก็ยังลงมือทำกิจวัตรเดิมนั้นได้อีกบางครั้งการแทรกเวลาหยุดพักบ้างยังยากกว่าเสียด้วยซ้าแม้จะหยุดพักบ้างแต่ถ้ายังกลับมาทำต่อก็ให้ชมตัวเองโดยไม่ต้องเกรงใจ ประสบการณ์ล้มเลิกภายใน3วันจะช่วยสร้างปุ่มเปิดปิดการทำกิจวัตรในตัวเราขอให้ทุกคนเริ่มต้นทำกิจวัตรใหม่เรื่อยๆโดยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะล้มเลิกกลางคัน 32. หากก้าวข้ามจุดเปลี่ยนแห่งความสำเร็จได้ตัวเราในอุดมคติก็อยู่ไม่ไกลถ้าตั้งใจทำไปเรื่อยๆสักวันจะพัฒนาขึ้นเอง ระยะเวลาในการทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องกับระดับการพัฒนาตนเองไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้บางครั้งอาจเริ่มทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะทำงานแค่ไหนก็มองไม่เห็นสัญญาณของความสำเร็จเลยขณะที่บางครั้งเพิ่งทำไปได้ไม่ทันไรก็เริ่มเห็นผลแต่พอนานเข้าทุกอย่างก็หยุดนิ่งเวลาแบบนี้แหละที่นายลองใจจะมาเยือนหากล้มเลิกในตอนนี้ พัฒนาการจะหยุดโดยสิ้นเชิงและจะไม่มีวันได้เป็นตัวเองในอุดมคติอีกเลยแต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าทำไปเพื่ออะไรหรือคิดว่าอยากทำให้สำเร็จเพื่อใครสักคนดีใจพวกเขาจะยังคงเชื่อมั่นในตัวเองและทำสิ่งนั้นต่อไปเมื่อถึงเวลาจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าฉันพัฒนาขึ้นแล้วสิ่งนี้เรียกว่าจุดเปลี่ยนแห่งความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนจดจำให้ขึ้นใจก็คือก่อนถึงจุดเปลี่ยนแห่งความสำเร็จ จะเจอช่วงเวลาที่ไม่รู้สึกถึงความสําเร็จเลยแต่ถึงอย่างนั้นคนที่ยังคงพยายามต่อไปอย่างไม่ย่อท้อจะต้องเป็นตัวเองในอุดมคติได้อย่างแน่นอนที่เหลือก็แค่เชื่อมั่นในพลังของกิจวัตรเท่านั้นบทที่4เทคนิคการสร้างกิจวัตรด,ด้วยพลังจากสมอง 33. ความลับที่ช่วยให้สร้างกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่องเข้าใจหน้าที่ของกิจวัตรทางการรับข้อมูลกิจวัตรทางถ้อยคํา กิจวัตรทางความคิดและกิจวัตรทางพฤติกรรมตามที่ได้บอกว่าสมองกับกิจวัตรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการนำเอาคุณลักษณะเฉพาะของสมองเช่นนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการทำกิจวัตรให้สำเร็จก่อนอื่นจำเป็นต้องเข้าใจว่ากิจวัตรมีโครงสร้างมาจากการทำกิจวัตรสี่ประเภทติดต่อกันคือกิจวัตรทางการรับข้อมูลคือรับข้อมูลมาอย่างไร การรับ,รบรข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5กิจวตัตรทางถ้อยคำคือแปลงเป็นถ้อยคำอย่างไรเปลี่ยนข้อมูลที่รับรู้มาให้เป็นถ้อยคำกิจวตัตรทางความคิดคือคิดอย่างไรคิดโดยใช้ถ้อยคำเป็นพื้นฐานกิจวัตรทางพฤติกรรมคือลงมือทําอย่างไรเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำำําคําว่ากิจวตัตรที่คนส่วนมากหมายถึงคือกิจวตัตรทางพฤติกรรมดังนั้น การจะเปลี่ยนกิจวัตรทางพฤติกรรมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกิจวัตรทางการรับข้อมูลกิจวัตรทางถ้อยคําและกิจวัตรทางความคิดก่อนยิ่งไปกว่านั้นการใช้ประโยชน์จากพลังแห่งความเชื่อโดยกิจวัตรทางมายาและสร้างกิจวัตรทางความเชื่อมั่นว่าฉันต้องทำได้จะยิ่งช่วยสร้างกิจวัตรทางพฤติกรรมที่แข็งแกร่ง 34. กุญแจในการสร้างกิจวัตรอยู่ที่ความเร็วของสมอง ใช้เวลาเพียง0.5วินาทีจากขั้นตอนรับข้อมูลจนกระทั่งเสร็จสิ้นการคิดขั้นตอนตั้งแต่การรับข้อมูลจนกระทั่งคิดเสร็จเรียบร้อยนั้นใช้เวลา0.5วินาทีเท่านั้นทันทีที่ได้รับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หูตาจมูกลิ้นสัมผัสข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังสมองชั้นนอกหรือน o อ cortex ภายใน0.1วินาทีบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นสมองฉลาด โดยจะทำหน้าที่รับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆจากนั้นผลการรับรู้นั้นจะถูกส่งไปยังสมองส่วนระบบลิมบิกหรือลิ m b i กซิสเต็มซึ่งเป็นสมองชั้นในหรือที่เรียกกันว่าสมองอารมณ์ซึ่งมีหน้าที่ตัดสินอารมณ์ความรู้สึกต่างๆและอะมิกระดาก็อยู่ในส่วนนี้ สมองอารมณ์จะใช้เวลา0.4วินาทีค้นหาความทรงจำในอดีตเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้รับมามีความหมายอย่างไรดังนั้นหลังรับข้อมูลเป็นเวลา0.5วินาทีอะมิกดาลาจะตัดสินว่ารู้สึกดีหรือแย่และคิดให้เสร็จสับว่าชอบหรือเกลียดสรุปได้ว่าสมองมีกระบวนการคิดที่รวดเร็วอย่างน่าตกใจโดยใช้0.1วินาทีเพื่อรับรู้บวกกับ0.4วินาทีเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ดังนั้นจึงแสดงผลลัพธ์ออกมาภายใน0.5วินาที 35. สมองของมนุษย์คิดเรื่องในแง่ลบได้ภายในพริบตาสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าของคนที่ถูกความคิดในแง่ลบกัดกินคือความยออ่อท้อในขั้นตอนการคิดของสมองนี้มีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่มนุษย์มีข้อมูลแง่ลบสั่งสมอยู่ในความทรงจำในอดีตมากกว่าข้อมูลในแง่บวกเวลาที่อะมิกดาลาตัดสินว่ารู้สึกดีหรือแย่ มักค้นหาแต่ความทรงจําในแง่ลบเนื่องจากความทรงจําในแง่ลบมีปริมาณเยอะกว่าความทรงจําในแง่บวกดังนั้นเวลาที่สมองค้นหาความทรงจําในอดีตจึงดึงเอาแต่ความทรงจําแง่ลบออกมาผลก็คืออะมิกดาลาจะตัดสินว่ารู้สึกแย่เป็นส่วนใหญ่ทําให้เกิดความคิดในแง่ลบว่าทําไม่ได้หรือทําไม่ไหวยิ่งไปกว่านั้นยังคิดเรื่องในแง่ลบนี้ออกมาได้ภายใน0.5วินาทีเรียกว่าแค่ชั่วพริบตาเท่านั้น หากไม่ตั้งสติเตือนตัวเองจะหยุดความคิดในแง่ลบนี้ไม่ได้ 36. เพิ่มเอาพุตแง่บวกเพื่อให้สมองคิดบวกมากขึ้นสมองเชื่อในเอาพุตมากกว่าอินพุตการจะเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมให้เป็นแง่บวกสามารถทำได้โดยการใช้คุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งของสมองให้เป็นประโยชน์คุณลักษณะที่ว่านั้นก็คือสมองเชื่อในเอาพุตมากกว่าอินพุต เมื่อใส่ความคิดลงไปในสมองอินพุตก็จะแสดงออกผ่านถ้อยคําพฤติกรรมหรือสีหน้าออปต์ไม่อาจหยุดความคิดในแง่ลบจึงช่วยไม่ได้ที่จะเผลอใส่ความคิดแง่ลบฝังลงไปในสมองโดยไม่ตั้งใจมีสิ่งหนึ่งที่ทําได้นั่นคือการเปลี่ยนเอา p u พุตแม้จะเปลี่ยนความคิดไม่ได้แต่เปลี่ยนคําพูดพฤติกรรมหรือสีหน้าได้สมมุติว่าหัวหน้ามอบหมายงานยากให้ช่วยไม่ได้อาจจะคิดขึ้นมาในทันทีว่าทําไม่ได้หรอก แต่แทนที่จะแปลงความคิดนั้นออกมาเป็นถ้อยคำตรงๆสามารถเปลี่ยนเป็นคำพูดว่าจะลองทำดูและถึงจะเป็นคำโกหกก็ไม่เป็นไรดังนั้นสมองจะเชื่อคำพูดว่าจะลองทำดูมากกว่าความคิดว่าทำไม่ได้หรอกจากนั้นสมองจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาความทรงจำที่เชื่อมโยงกับคำว่าจะลองทำดูจากข้อมูลในอดีต หากสมองเจอข้อมูลว่าเคยทำงานคล้ายๆกันสำเร็จมาแล้วหรือเคยใช้วิธีนี้ทำเป้าหมายได้สำเร็จมาแล้วแม้จะเป็นงานยากเพราะยังคิดได้ว่าลองทำดูดีกว่า 37. กํากำหนดคำพูดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทำเอาต์พุตได้ในพริบตาตอบกลับใน0.2วินาทีเพื่อบังคับให้สมองไม่ค้นหาความทรงจำในแง่ลบในการเปลี่ยนเอา์พุตมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจนั่นคือต้องทำเอา์พุตให้ได้ในพริบตา วิธีที่ใช้คือการกำหนดคำพูดไว้ล่วงหน้ากำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะพูดอะไรจะช่วยให้ทำเอาพุดได้ในพริบตาถ้อยคำกำหนดล่วงหน้าที่แนะนำคือจะลองทำดูเมื่อหัวหน้ามอบหมายงานให้ตอบทันทีว่าจะลองทำดูเมื่อหัวหน้าทีมสั่งงานก็ให้ตอบว่าจะลองทำดูเวลาอาจารย์ถามในห้องเรียนว่ามีใครตอบโจทย์นี้ได้บ้างก็ให้พูดว่าจะลองทำดูเป็นคำพูดที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ คําว่าจะลองทําดูถือเป็นคําวิเศษที่ทําให้คนประเมินสูงขึ้นและช่วยให้ได้รับความเอ็นดูจากทุกคนเมื่อกําหนดว่าจะใช้คําพูดนี้แล้วสมองจะเชื่อว่าโอกาสมาถึงแล้วโชคดีจังได้เวลาแสดงฝีมือจริงๆแล้ว 38. เปลี่ยนถ้อยคําเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกดีหรือความรู้สึกแย่เปลี่ยนจากเรียนหนังสือเป็นพัฒนายังมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กิจวัตรทางถ้อยคำมาเปลี่ยนกิจวัตรทางการรับข้อมูลได้ นั่นคือการเปลี่ยนความหมายของคำนั่นหมายความว่าถ้าสลับ approach response กับ avoidance response ได้จะทำกิจวัตรที่อยากทำให้ต่อเนื่องได้และเลิกทำกิจวัตรที่อยากเลิกได้วิธีที่จะช่วยให้ทำเช่นนี้ได้คือการเปลี่ยนความหมายของคำพูดสมมุติว่าเมื่อใครคนหนึ่งเอา input คำว่าเรียนหนังสือสมองจะดึงข้อมูลจากความทรงจำในอดีตออกมาว่าเรียนหนังสือเป็นเรื่องเหนื่อยยากและตัดสินว่า การเรียนหนังสือทำให้รู้สึกแย่ถ้าอย่างนั้นหากเปลี่ยนจากคำว่าเรียนหนังสือเป็นพัฒนาจะเป็นอย่างไรถึงจะเกลียดการเรียนแต่คงไม่มีใครเกลียดการพัฒนาตัวเองหรอกนี่คือสุดยอดเทคนิคที่ช่วยให้คนเล่นเกมต่างๆง่ายๆกับสมองของตัวเองลองทำฝึกทำตามกันดู39คิดบวกได้ด้วยท่าประจำตัวหรือรอยยิ้มเสแสร้งนอกจากคำพูดแล้วพฤติกรรมหรือสีหน้าก็ถือเป็นเอาต์พุตเช่นกัน หากเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสีหน้าให้เป็นไปในแง่บวกจะสามารถสร้างกิจวัตรทางการรับรู้ที่ดีได้เช่นกันการทำท่าประจำตัวก็ให้ผลดีเช่นเดียวกับการกำหนดถ้อยคำเช่นท่าชูกำปัน้นซึ่งถือเป็นท่าประจำตัวที่ดีมากเวลากาหมัดแล้วออกแรงที่แขนจะคิดหรือพูดว่าสำเร็จดีละลองทำดูดีกว่าโดยอัตโนมัติ หากตั้งใจว่าจะทำท่าชูกำปั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมองจะเชื่อในพฤติกรรมนั้นแล้วคิดไปในแง่บวกเมื่อเข้าใจกลไกาการทำงานของสมองแบบนี้แล้วจะเข้าใจได้ว่าทำไมนักกีฬามักชอบทำท่าชูกำปั้นระหว่างการแข่งขันการทำท่าประจำตัวที่ชักจูงให้สมองคิดบวกไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือไม่ก็ตามการทำเช่นนี้จะช่วยให้เกิดความคิดในแง่บวกอยู่เสมอนอกจากนี้ ควรเตือนตัวเองให้แสดงสีหน้าในแง่บวกด้วยซึ่งทำได้ง่ายๆเพียงแค่หมั่นยกมุมปากอยู่เสมอก็พอปกติแล้วมุมปากจะยกขึ้นเวลาเกิดเรื่องดีๆเช่นเวลาที่รู้สึกดีใจสนุกหรืออร่อยมุมปากจะยกขึ้นและกลายเป็นรอยยิ้มโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเรื่องสนุกหากคอยยกมุมปากอยู่เสมอจะเชื่อไปเองว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกล้ามเนื้อใบหน้ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสมอง แม้จะเป็นรอยยิ้มเสแสร้งก็ทําให้สมองถูกหลอกได้จึงควรฝึกยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยให้เป็นกิจวัตรเวลาที่เหนื่อยล้าหรือเบื่อเพื่อชักนําให้สมองคิดบวกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ทําท่าชูกําปั้นและยกมุมปากเข้าไว้ 40. วิธีสร้างเอาพุทธแง่บวกที่ควรฝึกไว้ฝึกอารมณ์ดีใจสนุกและมีความสุขเพื่อเปลี่ยนเรื่องปกติให้เป็นเรื่องซาบซึง้ง ถึงจะบอกให้เปลี่ยนกิจวัตรทางการรับข้อมูลแต่สำหรับบางคนในช่วงแรกไม่ว่าจะทำยังไงก็มักถูกขัดขวางโดยข้อมูลแง่ลบในอดีตทำให้เปลี่ยนถ้อยคำหรือพฤติกรรมไม่ได้เสียทีวิธีสร้างเอาพุธแง่บวกอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการเขียนความรู้สึกดีใจสนุกหรือมีความสุขในแต่ละวันออกมาพูดง่ายๆก็คือให้ย้อนมองสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งวันที่ผ่านมาแล้วเขียนเรื่องดีๆลงในสมุดสมเรื่อง ได้แก่เรื่องดีใจระหว่างเดินทางไปทำงานเรื่องสนุกในที่ทำงานและความสุขในครอบครัวหากลองมองหาเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตในแต่ละวันอาจเขียนออกมาได้แม้แต่วันที่คิดว่าวันนี้ไม่มีเรื่องดีเลยหากมองให้ดีก็จะเจอเรื่องน่ายินดีหรือมีความสุขมากมายการเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นประจําทุกวันจะช่วยให้มองเห็นแง่ดีของสิ่งต่างๆมากขึ้น ข้อดีของการฝึกฝนเช่นนี้เป็นประจำคือทำให้เข้าใจว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาพูดง่ายๆว่าจะมองเห็นความพิเศษหรือความสุขในเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องปกติมาตลอดเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อมูลแง่บวกก็จะถูกบันทึกลงในสมอง 41. clearing ให้เรื่องลบหายไปจากสมองทำก่อนนอน10นาทีช่วยให้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้อย่างสดชื่น แม้จะคอยเตือนให้ตัวเองทำเอา์พุตในแง่บวกแต่ย่อมมีบางวันที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์จะทำเลยหรือหงุดหงิดจนไม่อยากยิ้มแล้วทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่ตกอยู่ในอารมณ์แง่ลบเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือต้องไม่นำอารมณ์นั้นติดตัวข้ามไปจนถึงวันรุ่งขึ้นเวลาแบบนี้สิ่งที่อยากแนะนำคือการทำเคลียร์ริงพูดง่ายๆก็คือให้เคลียร์อารมณ์ลบๆของวันนี้ออกไปให้หมด แทนที่จะปล่อยให้สมองเต็มไปด้วยความกังวลหรือความหดหู่ต้องทำให้สมองปลอดโปร่งตั้งแต่คืนนี้เลยแม้คำว่า clearing อาจจะดูยากแต่วิธีทำมันง่ายมากเพียงแค่เขียน3มสิ่งนี้ออกมาก่อนเข้านอน 1. เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ 2. เรื่องในวันนี้ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น 3. วิธีรับมือและสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้ ในข้อ3วิธีรับมือและสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้ให้เขียนชัดๆว่าจะทำไม่ใช่แค่อยากทำการทำเช่นนี้จะช่วยฝึกกิจวัตรในการมองเรื่องดีๆขณะเดียวกันก็ได้คิดไปด้วยว่าจะแก้ไขเรื่องแย่ๆอย่างไรหลักสำคัญคือเวลาที่มีอารมณ์แง่ลบให้เขียนเรื่องดีๆออกมาให้มากเวลาที่มีอารมณ์แง่บวกให้เขียนเรื่องที่ควรปรับปรุงให้เยอะ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกวันมีความมั่นคงไม่แปรปรวนไปตามความทรงจำในอดีตคือการมองหาทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าวันนั้นจะเจออะไรมาก็ตามนอกจากนี้การทำ c l e a r ิ่งจะต้องทำก่อนเข้านอนเสมอเพราะช่วงเวลา10นาทีก่อนนอนถือเป็นเวลาทองของสมองเวลาก่อนนอนนี้สมองจะกรอถอยหลังเหมือนวิดีโอเทปแล้วจะเริ่มฉายซ้าในเช้าวันถัดไป ดังนั้นหากเข้านอนไปทั้งความรู้สึกแย่ๆจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆ 42. ยิ่งทําให้สมองตื่นเต้นมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างกิจวัตรได้นานขึ้นเท่านั้นวาดภาพอนาคตที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นจากใจจริงการทําสมองตื่นเต้นนั้นง่ายมากแต่ว่าภาพอนาคตที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นก็เพื่อการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกควบคุมโดยความทรงจำในอดีตจากสมองซีกซ้าย ต้องใช้สมองซี่ขวาวาดภาพอนาคตให้ชัดเจนกิจวัตรทางความคิดซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตจะคอยใส่เบรกให้กับกิจวัตรทางพฤติกรรมซึ่งอยู่ในขั้นถัดไปหากวาดภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นเอาไว้สมองก็จะปล่อยเบรกทันทีนอกจากนี้การพูดความฝันของตัวเองออกมาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะฉะนั้นจงพูดถึงตัวเองให้เกินจริงไปเลยสมองจะหลงเชื่อคำพูดเกินจริงนั้นอย่างตรงไปตรงมาและจะทำให้ลงมือทำเพื่อให้ความฝันเป็นจริง43เพิ่มความตื่นเต้นให้มากขึ้นด้วยแผนในอนาคตหรือบันทึกประจำวันในอนาคตทำอนาคตให้เห็นได้ด้วยตาวิธีที่จะนําไปใช้ได้จริงวิธีที่จะช่วยเพิ่มความตื่นเต้นในอนาคตได้ดีก็คือการเขียนอนาคตด้วยตัวเองลงบนกระดาษ เพียงแค่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้คงดีไม่ช่วยให้ความฝันเป็นจริงได้จําเป็นต้องเชื่อมั่นว่าความฝันนี้จะเป็นจริงเพื่อไม่ให้ถูกขัดขวางโดยความทรงจำในอดีตการเขียนอนาคตลงบนกระดาษเพื่อให้มองเห็นได้ด้วยตาจะช่วยให้วาดภาพตัวเองที่ทำความฝันนั้นสำเร็จได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในวิธีที่ว่าก็คือการสร้างแผนในอนาคต ให้เขียนถึงเรื่องที่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้คงดีโดยไล่เรียงไปตามปีจากอนาคตย้อนกลับมาถึงปัจจุบันการเขียนออกมาให้เห็นด้วยตาว่าตัวเราในอนาคตในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรจะช่วยให้วาดภาพได้ชัดเจนมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำคือการเขียนบันทึกประจำวันในอนาคตโดยจินตนาการถึงวันที่เป็นตัวเองในอุดมคติได้สําเร็จแล้วเขียนบันทึกประจำวันของวันนั้นออกมา การเขียนถึงอนาคตของตัวเองให้มองเห็นได้ด้วยตาคือเคล็ดลับที่ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นในอนาคตได้44จงมีเพื่อนที่พูดคุยเรื่องความฝันกันได้คบเพื่อนที่สามารถทำและรับเอาพุทธในแง่บวกซึ่งกันและกันได้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความตื่นเต้นในอนาคตนั่นคือการมีเพื่อนที่สามารถพูดคุยความฝันสู่กันฟังได้เวลาที่เล่าความฝันของตัวเองแล้วมีคนให้การยอมรับว่า ยอดไปเลยต้องทำได้แน่จะช่วยให้สมองคิดบวกมากขึ้นเมื่อทำเอาพุทธในแง่บวกอีกฝ่ายก็ทำเอาพุทธในแง่บวกตอบกลับมาการมีเพื่อนเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความตื่นเต้นได้หลายเท่าตัวมนุษย์สูญเสียกำลังใจได้ง่ายมากการมีเพื่อนที่พูดคุยคำว่าลำบากยากทำไม่ได้แย่ที่สุดไม่ไหวซึ่งกันและกันมีแต่จะทำให้แรงผลักดันต่ออนาคตหายปไปในพริบตา ในทางกลับกันหากมีเพื่อนที่พูดคำในแง่บวกต่อกันจะช่วยเพิ่มกำลังใจให้กันได้หากมีเพื่อนที่พูดว่าง่ายทำได้ยอดเยี่ยมโชคดีทำไหวจงให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับคนคนนั้นให้มาก45ค้นหาความตื่นเต้นในอดีตและคนที่ชื่นชมวิธีรับมือกรณีวาดภาพในอนาคตไม่ได้จริงๆอาจมีบางคนคิดว่านึกภาพอนาคตไม่ออกจริงๆ พอบอกให้วาดภาพอนาคตแล้วรู้สึกกดดันไม่ต้องกังวลไปมีวิธีดีๆนั่นคือการนึกถึงความตื่นเต้นในอดีตต่อให้เป็นคนที่ไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตแต่ก็ย่อมมีความฝันประสบการณ์ดีๆหรือเรื่องสนุกสนุกสมัยเด็กกันทุกคนให้คิดเรื่องเหล่านี้ออกมาให้มากที่สุดแล้วเขียนใส่กระดาษจะเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรในเมื่อเคยตื่นเต้นในอดีตมาก่อนก็ต้องตื่นเต้นกับอนาคตได้เหมือนกัน เมื่อจินตนาการถึงคำพูดจากตัวเองในอดีตแล้วต้องรู้สึกแบบนี้ได้แน่ๆแม้ตอนนี้จะยังวาดภาพอนาคตไม่ได้ในทันทีแต่ขอเพียงนึกออกว่าสามารถรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้ได้สักวันจะวาดภาพในอนาคตได้เองโดยไม่ต้องรีบร้อนนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยค้นหาความตื่นเต้นในอดีตได้นั่นคือการมองหาต้นแบบจากคนที่ชื่นชม หากนึกไม่ออกว่าอยากเป็นคนแบบไหนลองมองหาจากคนที่ชื่นชมและคิดว่าอยากเป็นแบบคนนี้คนที่ชื่นชมจะเป็นตัวช่วยในการวาดภาพตัวเองในอนาคตสำหรับคนที่วาดภาพอนาคตไม่ได้จริงๆขอให้รู้ว่ายังมีวิธีให้ง่ายๆแบบนี้ที่มองข้ามไป46หลอกสมองเพื่อสร้างกิจวัตรทางความเชื่อมัน่นถามคำถามในแง่บวกกับสมองสมองถูกหลอกง่ายมาก ซึ่งก็ช่วยไม่ได้เพราะสมองไม่แยกแยะว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จแต่ก็ถือเป็นโชคดีสำหรับคนที่ต้องการสร้างกิจวัตรทุกเรื่องที่สมองคิดว่าทำได้จะทำได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากแค่ไหนสมองจะถูกหลอกและเชื่อมั่นว่าต้องทำได้อยู่แล้วหากสร้างกิจวัตรทางความเชื่อมั่นได้ไม่ว่าใครก็ทำความฝันให้เป็นจริงได้จะสร้างกิจวัตรทางความเชื่อมั่นได้อย่างไรวิธีการคือให้ตั้งคำถามกับสมอง เพระเาะสมองมีกลไกลในการตอบคำถามทุกอย่างที่ป้อนเข้ามายิ่งไปกว่านั้น,ถ,ถ,นถ้าตั้งคำถามในแง่บวกก็จะได้คำตอบในแง่บวกถ้าตั้งคำถามในแง่ลบก็จะได้คำตอบในแง่ลบถ้าถามสมองว่าทำยังไงถึงจะทำสำเร็จสมองก็จะค้นหาวิธีที่ช่วยให้ทำสำเร็จถ้าถามสมองว่าทำยังไงถึงจะเป็นอัจฉริยะสมองจะค้นหาวิธีที่ช่วยให้เป็นอัจฉริยะเมื่อได้คำตอบแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่า ฉันเป็นอัจฉริยะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเพียงแค่รู้กลไกการทำงานของสมองก็สามารถหลอกสมองได้อย่างง่ายดายหากตั้งคำถามชี้นำไปสู่คำตอบว่าฉันทำได้ฉันเป็นอัจฉริยะอยู่เป็นประจำจะกลายเป็นแบบนั้นได้จริงๆคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าฉันทำได้สมองเป็นของเราจงหลอกมันให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจ47เตรียมกิจวัตรทางมายาที่ผิด ให้เป็นกิจวัตรทางมายาที่ถูกเก่งหรือไม่เก่งถนัดหรือไม่ถนัดล้วนเป็นเรื่องที่คิดไปเองการที่สมองถูกหลอกง่ายเช่นนี้มีความหมายแปลว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งที่คิดไปเองทั้งสิน้นพูดอีกอย่างว่ามายาคือตัวกำหนดว่าเป็นคนอย่างไรทุกคนต่างสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาจากมายาเช่นนี้ดังนั้นมายาที่ดีย่อมทำให้มีความสุขได้มากกว่ามายาที่ไม่ดี กิจวัตรในการสร้างมายาที่ดีเรียกว่ากิจวัตรทางมายาที่ถูกส่วนกิจว,วัตรในการสร้างมายาที่ไม่ดีเรียกว่ากิจวัตรทางมายาที่ผิดทุกคนจะนำความรู้ที่แนะนำในบทนี้ไปใช้เพื่อการทำกิจว,วัตรทางมายาที่ถูกให้มากใช้ถ้อยคำในแง่บวกวาดอนาคตตอนที่ตัวเองทำความฝันได้สำเร็จถามคำถามในแง่บวกกับสมองเพื่อสร้างมายาที่ดีว่าฉันทำได้ หากทำเช่นนี้เป็นประจำสักวันภาพมายานั้นจะกลายเป็นจริงแน่นอนบทที่หพลังแห่งกิจวัตรทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า 48. แแค่เปลี่ยนกิจวัตรทุกอย่างในชีวิตก็ดีขึ้นทั้งเรื่องที่อยากทำและเรื่องที่อยากเลิกแค่เปลี่ยนกิจวัตรทุกอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งการทำงานการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสุขภาพและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในบทนี้อธิบายถึงหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนกิจวัตรโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆให้ทุกคนจำเทคนิคเหล่านี้ให้ได้ 49. ทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 1. การตื่นเช้ากำหนดเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอนให้ชัดเจนหากอยากตื่นเช้าก่อนอื่นต้องกำหนดเวลาให้ชัดเจนว่าจะตื่น6โมงเช้าทุกวันเมื่อกำหนดเวลาที่จะตื่นนอนแล้วก็ให้กำหนดกิจวัตรก่อนหน้าด้วย ต้องกำหนดเวลาสำหรับกิจวัตรก่อนหน้านั้นไปทีละอย่างว่าจะอาบน้ำให้เสร็จก่อนกี่โมงจะกินมื้อเย็นให้เสร็จก่อนกี่โมงจะกลับถึงบ้านก่อนกี่โมงกิจวัตรคือการสัญญากับตัวเองและรักษาสัญญานั้นหากเนื้อหาของสัญญาไม่ชัดเจนจะไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไรการกำหนดเนื้อหาของสัญญาอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดเคล็ดลับในการทำกิจวัตรได้อย่างต่อเนื่อง50ทําทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 2. การเขียนบันทึกประจําวันเขียนแค่อักษรตัวเดียวก็ยังได้หรือจะใช้วิธีแลกกันอ่านบันทึกประจําวันก็ได้หากอยากเขียนบันทึกประจําวันอย่างต่อเนื่องควรลดระดับความยากลงให้มากที่สุดเช่นถ้ากําหนดว่าถึงจะเขียนบรรทัดเดียวก็ไม่เป็นไรต่อให้ง่วงแค่ไหนหรือนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรก็ยังรักษาสัญญานี้ได้หรือถ้าจะเอาให้สุดโต่งไปเลยก็คือเขียนแค่อักษรตัวเดียวก็ยังได้ คิดเสียว่าอย่างน้อยที่สุดแค่กลางหน้าสมุดบันทึกออกแล้วเขียนอะไรลงไปสักอย่างก็เท่ากับได้เขียนบันทึกประจําวันแล้วหากคิดว่าต้องเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวทุกวันจะยิ่งทําให้ล้มเลิกเร็วจําไว้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องทําให้ได้ต่อเนื่องก่อนเคล็ดลับง่ายๆสําหรับคนที่ทําไม่สําเร็จเสียทีให้ลองคิดว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อคนอื่นในเวลาที่รู้สึกหดหู่การได้อ่านข้อความแง่บวกที่คนอื่นเขียนว่า พรุ่งนี้ต้องพยายามให้เต็มที่ถือเป็นการทำอินพุตแง่บวกและเมื่อตัวเองได้เขียนถ้อยคำแง่บวกลงในสมุดบันทึกของตัวเองฉันก็จะพยายามเหมือนกันก็เท่ากับได้ทำเอาพุตในแง่บวกการแลกกันอ่านบันทึกประจาวันจะทำให้เกิดวงจรอินพุตแง่บวกเอาพุตแง่บวกและส่งผลให้สมองคิดบวกมากขึ้นดังนั้นการแลกกันอ่านบันทึกประจำวันจึงเป็นกิจวัตรที่ดี เป็นการเสริมสร้างกิจวัตรทางการรับข้อมูลให้มองแต่เรื่องดีๆมากกว่าเรื่องแย่ๆหากทำกิจวัตรใดคนเดียวแล้วทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้เคล็ดลับที่ช่วยได้คือการดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ทำสิ่งนั้นต่อเนื่องได้นาน 51. าสิทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 3. การเขียนบล็อกหรือบทความไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องน่าสนใจหรือเอาใจคนอ่าน การเขียนบล็อกหรือบทความต่างจากการเขียนบรรันทึกประจำวันตรงที่เป็นการเขียนแบบมีคนอ่านจึงเป็นการดึงผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกแต่ทำไมถึงยังทำต่อเนื่องไม่ได้นั่นเป็นเพราะพยายามจะเขียนแต่เรื่องดีๆคนส่วนมากมักคิดว่าต้องเขียนเรื่องสนุกๆเอาใจคนอ่านแต่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปหากอยากทำกิจวัตรนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องก่อนอื่นให้คิดว่าเขียนไปก่อนเขียนอะไรก็ได้ สำหรับคนที่บอกว่าคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรแนะนำว่าให้เขียนเรื่องของตัวเองชอบอะไรอาศัยอยู่กับครอบครัวแบบไหนใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรเขียนไปตรงๆไม่ต้องสร้างภาพหากเป็นเรื่องของตัวเองย่อมหาเรื่องมาเขียนได้ง่ายหากไม่มีเรื่องใหม่ๆมาเล่าจะเขียนเรื่องสมัยก่อนเช่นตอนเด็กถึงสมัยเป็นนักเรียนก็ได้การเล่าออกไปตรงๆว่าฉันเป็นคนอย่างไรจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกอยากลองอ่านเรื่องของคนคนนี้ให้มากขึ้น และผู้อ่านจะมีฟีดแบค k หรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวเราในแบบที่เป็นทําให้รู้สึกสนุกกับการเขียนมากขึ้นเรื่อยๆ 52. ทํากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 4. การลดน้ำหนักวาดภาพตัวเองตอนทําสำเร็จแล้วให้ชัดเจนที่สุดหากอยากลดน้ำหนักก่อนอื่นขอให้วาดภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นให้ชัดเจนที่สุด นอกจากนี้ให้ตั้งคำถามในแง่บวกกับสมองเพื่อให้สมองบอกวิธีลดน้ำหนักให้ลองถามสมองว่าทำยังไงถึงจะลดน้ำหนักได้หลักในการตั้งคำถามคือให้คิดว่าลดน้ำหนักได้แล้วเพราะสมองแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องโกหกไม่ได้มันจึงพยายามคิดหาคำตอบภาพตัวเองในแบบที่อยากเป็นบวกตั้งคำถามกับสมองนี่คือวิธีที่ช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่อง53 ทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 5. การวิ่งถ้าเหนื่อยก็พักเดินสำหรับการวิ่งไม่ควรตั้งเป้าหมายสูงเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเช่นกันเทคนิคคือให้ลดระดับความยากลงให้มากที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนให้เริ่มจากการออกไปนอกบ้านทุกวันต่อให้วิ่งได้แค่ร้อยเมตรแต่เรายังรู้สึกได้ถึงความสำเร็จว่าออกมานอกบ้านแล้วเท่ากับวันนี้ทำกิจวัตรสำเร็จแล้วสมองจะจดจำว่าวิ่งเท่ากับรู้สึกดี ดังนั้นวันรุ่งขึ้นจึงรู้สึกอยากทำกิจวัตรนี้อีกหลังจากออกนอกบ้านทุกวันได้แล้วจึงค่อยมาตั้งเป้าหมายในการวิ่งอย่างไรก็ตามให้คิดด้วยว่าถ้าเหนื่อยก็พักเดินได้นอกจากนี้การตั้งเป้าที่เวลาแทนระยะทางยังทำให้ทำต่อเนื่องได้มากกว่าสิ่งสำคัญคือการถามสมองแล้วหาคำตอบให้ชัดเจนว่าอยากทำอย่างไรหากเห็นภาพอนาคตชัดเจนจะทำให้เกิดพลังเชื่อมั่นว่าฉันทำได้ และมีกำลังใจทำกิจวัตรนั้นได้อย่างต่อเนื่อง 54. ทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 6. การฝึกกล้ามเนื้อหลักการคือค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งทีละน้อยการฝึกกล้ามเนื้อก็ใช้หลักการเดียวกับการวิ่งต้องไม่ตั้งเป้าหมายไว้สูงๆตั้งแต่แรกการกำหนดว่าถึงจะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องแค่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรถือเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ทำได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คนที่ฝึกกล้ามเนื้อโดยค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งทีละน้อยจะทำต่อเนื่องได้อย่างสนุกสนานมากกว่าคนที่ทำได้30ครั้งตั้งแต่แรกอีกด้วยกิจกรรมที่สัมพันธ์กับร่างกายโดยตรงอย่างการฝึกกล้ามเนื้อจะต้องไม่ฝืนจนเกินกำลังโดยเด็ดขาดการเพิ่มภาระให้ร่างกายอย่างกระทันหันเช่นนี้อาจทำให้บาดเจ็บที่สะโพกหรือไหล่ได้ผลสุดท้ายเมื่อทำไปได้ไม่นานก็ต้องหยุดพัก และเมื่อหยุดพักไปแล้วการจะกลับมามีกำลังใจพอที่จะเริ่มใหม่ได้ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังอีกหากอยากฝึกกล้ามเนื้อให้ได้อย่างต่อเนื่องหลักสำคัญคือต้องเพิ่มจำนวนครั้งทีละน้อยเหมือนการเดินขึ้นบันไดข้อควรระวังคือต้องไม่กระโดดข้ามขั้น5 5าากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 7. การทำงานกิจวัตรก่อนหน้าคือตัวช่วยเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการทำงาน หากอยากเป็นคนทำงานเก่งควรใส่ใจเรื่องกิจวัตรก่อนหน้าหากอยากเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มกำลังตั้งแต่เช้าแนะนำให้ฝึกทำกิจวัตรตรวจงานและนัดหมายของวันรุ่งขึ้นในคืนก่อนหน้าการตรวจสอบไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างจะทำให้คิดแผนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างราบรื่นสมองจะพยายามเพื่อคนอื่นได้ดีกว่าเพื่อตัวเองหลายเท่าทำให้มีกำลังใจทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจวัตรก่อนหน้าอีกหลายอย่างที่ทำได้เช่นเก็บกวาดโต๊ะในที่ทำงานก่อนกลับบ้านเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับพรีเซนต์ใส่กระเป๋าเอาไว้ขัดรองเท้าที่จะสวมวันรุ่งขึ้นก่อนเข้านอนมีเรื่องมากมายที่ทำล่วงหน้าเพื่อไปทำงานได้อย่างราบรื่นในวันรุ่งขึ้นหากอยากเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการทำงานให้จำไว้ว่าต้องคิดและลงมือทำกิจวัตรก่อนหน้าอยู่เสมอ56 ทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 8. การอบรมลูกน้องสอนโดยนำเสนอความสนุกสนานไม่ใช่ความถูกต้องหากอยากให้ลูกน้องทำงานเก่งขึ้นและมีกำลังใจในการทำงานจำเป็นต้องกระตุ้นที่สมองของเขาเวลาสอนงานลูกน้องแทนที่จะสอนว่าทำแบบนี้ถึงจะถูกต้องให้สอนว่าทำแบบนี้แล้วสนุกหากลูกน้องรู้สึกตื่นเต้นที่เหลือเขาจะพยายามอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ภาพสินค้าวางเรียงรายบนชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องคอยบอกคอยสอนทุกขั้นตอนเลยหากอยากให้ลูกน้องมีแรงฮึดในการทำงานวิธีที่ดีที่สุดคือการใส่อินพุตที่รู้สึกดีต่อสมองของอีกฝ่ายสิ่งสำคัญควรฝึกสังเกตพฤติกรรมของลูกน้องให้เป็นกิจวัตรด้วยมุมมองว่าชมอย่างไรสมองของเขาถึงจะดีใจ 57. ทํากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 9. การเพิ่มยอดขาย กุญแจของการเพิ่มยอดขายคือความเชื่อมั่นและความรู้สึกขอบคุณสิ่งที่คนทำยอดขายได้ดีทุกคนมีเหมือนกันโดยไม่มีข้อยกเว้นคือความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทและความรู้สึกขอบคุณต่อบริษัทหากเชื่อว่าสินค้านี้ดีจะคิดว่าควรส่งต่อสินค้านี้ให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดดังนั้นจึงไม่ลังเลที่จะโทรศัพท์นัดหมายหรือเดินตรงเข้าไปเสนอขายกับลูกค้างานฝ่ายขายเป็นงานที่มีหลักการเรียบง่าย ยิ่งพบคนมากยิ่งคุยกับคนมากก็ยิ่งขายได้มากดังนั้นยิ่งเดินหน้าเข้าหาลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มยอดขายได้มากเท่านั้น 58. ทํากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 10. การติวสอบการวาดภาพหน้าตื่นเต้นหลังสอบติดช่วยให้ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือได้ดีเมื่อถึงฤดูการสอบคนส่วนมากมักตั้งเป้าหมายว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหน แต่การคิดแค่นี้ไม่ช่วยให้อดทนต่อการติวหนังสือสอบอันยาวนานและแสนทรมานได้สิ่งสำคัญคือการวาดภาพน่าตื่นเต้นว่าถ้าเข้ามาหาวิทยาลัยนี้ได้แล้วจะเป็นยังไงต้องวาดภาพตัวเองที่ทำให้รู้สึกสนุกเช่นตัวเองที่ได้เรียนในที่ที่อยากเรียนตัวเองที่มีเพื่อนใหม่มากมายตัวเองตอนกำลังทำกิจกรรมชมรมยิ่งความปรารถนาใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งอดทนได้มากเท่านั้นการวาดภาพที่ชัดเจนว่า ถ้าได้เข้ามาหาวิทยาลัยนี้อยากทำแบบนี้จะช่วยให้ตั้งหน้าตั้งตาติวหนังสือได้นานสำหรับคนที่ไม่เคยตั้งใจเรียนมาก่อนและไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำอะไรอย่างต่อเนื่องเลยแนะนำให้เริ่มจากการทำกิจวัตรเล็กๆอย่างอื่นที่ไม่ใช่การติวสอบก่อนนั่นคืออย่างเช่นต้องล้างตะเกียบและช้อนด้วยตัวเองการให้เด็กมีประสบการณ์รักษาสัญญาที่ตัวเองเป็นคนกำหนดเองซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญมาก คนที่ทำกิจวัตรเล็กๆได้จะรู้จักเอาประสบการณ์นี้ไปใช้ในการติวสอบอันยาวนานเพราะทักษะในการทำอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้กับทุกเรื่องคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือและไม่เคยทำอะไรต่อเนื่องกันได้นานให้เริ่มต้นจากกิจวัตรเล็กๆอย่างอื่นที่ใครก็ทำได้สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านหนังสือให้เป็นกิจวัตรได้อย่างแน่นอน59าทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง11 การเรียนภาษาอังกฤษวาดภาพเรื่องสนุกๆไม่ใช่แค่คะแนนสอบคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษให้ได้อย่างต่อนเนื่องสามารถให้คำตอบได้ว่าเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรเหตุผลในการเรียนภาษาอังกฤษมีได้หลากหลายเช่นต้องใช้ในการทำงานอยากย้ายไปทำงานที่บริษัทในเครือต่างประเทศหรืออยากสื่อสารกับคนท้องถิ่นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแต่น่าเสียดายที่เหตุผลเพียงเท่านี้ไม่อาจทำให้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่ยังขาดไปคือความตื่นเต้นไม่ใช่แค่เพื่ออะไรแต่ต้องวาดภาพความฝันให้ใหญ่ขึ้นว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้จะเจอเรื่องสนุกสนุกอะไรบ้างยิ่งมีความปรารถนาใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งอดทนได้มากเท่านั้นและจะส่งผลให้ทำแต่ความพยายามเพื่อความฝันนั้น60ทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง12การอ่านหนังสือแค่เริ่มจากเปิดหน้าหนังสือ สำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มเติมให้เป็นกิจวัตรนั่นคือการสัญญากับตัวเองว่าจะเปิดหน้าหนังสือทุกวันการที่อยากอ่านหนังสือให้เป็นกิจวัตรแสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยกระทั่งเปิดหนังสือเป็นกิจวัตรเลยดังนั้นสิ่งสำคัญคือการลดระดับความยากลงมาให้ได้มากที่สุดเสียก่อนแค่เปิดหน้าหนังสือต่อให้ไม่ชอบอ่านหนังสือแค่ไหนก็คงทำได้อยู่แล้ว ถ้าไม่อยากอ่านจะเปิดแล้วปิดเลยก็ไม่เป็นไรเพราะสัญญาว่าจะเปิดหนังสือต่อให้ไม่ได้อ่านสักหน้าก็ให้ถือว่าทำตามสัญญาแล้วเมื่อเริ่มชินกับการเปิดหน้าหนังสือแล้วต่อมาให้เปลี่ยนเป็นอ่านแค่บรรทัดแรกจะอ่านบรรทัดเดียวแล้วจบเลยหรือถ้าอ่านแล้วชอบจะอ่านต่ออีกสักสองถึงสามบรรทัดก็ได้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมักมีประสบการณ์การอ่านหนังสือหน้าเบือ่อหรืออ่านไม่เข้าใจมาก่อนสมองจึงตัดสินว่า อ่านหนังสือเท่ากับรู้สึกแย่ทำให้กลายเป็นคนเกลียดหนังสือดังนั้นก่อนอื่นต้องเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกว่าอ่านหนังสือเท่ากับรู้สึกดีขอ,ขอเพียงทำให้ตัวเองคิดว่าการเปิดหน้าหนังสือเป็นเรื่องสนุกต่อให้เป็นหนังสือการ์ตูนก็ไม่เป็นไรเมื่อสมองจดจำข้อมูลว่าการเปิดหน้าหนังสือเป็นเรื่องสนุกได้แล้วหลังจากนั้นต่อไปให้เปลี่ยนเป็นหนังสือนิยายหนังสือธุรกิจหรือหนังสือเรียนก็จะเปิดหนังสือได้อย่างสนุกสนาน 61ทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 13. การออมเงินตั้งชื่อเงินออมเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเอาไว้ทำอะไรทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่รู้ตัวอีกทีเงินก็ร่อยหรอจนไม่เหลือเก็บสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มีปัญหาแบบนี้คือการกำหนดว่าออมเงินไว้เพื่ออะไรวิธีแนะนำคือการตั้งชื่อเงินออมโดยแบ่งเงินเก็บออกเป็น3บัญชีได้แก่บัญชีทั่วไป คือบัญชีที่มีเงินเดือนเข้าเป็นประจำทุกเดือนบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์คือบัญชีสำหรับออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเช่นสำหรับท่องเที่ยวกับครอบครัวสำหรับซื้อรถสำหรับเงินดาวเพื่อซื้อบ้านบัญชีนักปราดคือบัญชีสำหรับออมด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ถอนออกมาเลยตลอดชีวิตซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินเช่น10%ของเงินเดือนแล้วเก็บสะสมเรื่อยมา การตั้งชื่อให้เงินออมเพื่อให้เห็นเป้าหมายชัดเจนคือเทคนิคที่ช่วยให้ออมเงินได้จริงหากคิดอย่างคลุมเครือว่ามีเงินเหลือแล้วค่อยเก็บจะไม่มีทางเก็บเงินได้เลยแต่การกำหนดให้ชัดเจนว่าเอาไว้ทำอะไรและตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นจริงๆจะทำให้ออมเงินสำเร็จ 62. ทําทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 14. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปลี่ยนจากสิ่งที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่พยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ สิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวคือการคิดเพื่ออีกฝ่ายอย่างเป็นกิจวัตรหากคอยคิดว่าทำอย่างไรเขาถึงจะดีใจทำอย่างไรถึงจะช่วยเขาได้จะแสดงเอาพุทธด้วยคำพูดหรือสีหน้าที่ทำให้อีกฝ่ายดีใจได้เองโดยธรรมชาติคำพูดที่ง่ายที่สุดคือคำว่าขอบคุณไม่มีใครไม่ดีใจที่ได้ยินคำขอบคุณขอบคุณคือคำพูดวิเศษที่ทำให้ทุกคนยินดี การจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต้องเปลี่ยนที่คำพูดหรือพฤติกรรมเท่านั้นการเกลียดคนอื่นไม่ส่งผลดีอะไรเลยแค่นินทาคนอื่นหรือคิดเรื่องของเขาก็จะทำให้เกิดวงจรอินพุตและเอาพุตในแง่ลบหมุนเวียนอยู่ในหัวแล้วหากเป็นเช่นนั้นจะเหลือเพียงการแสดงความเกลียดออกไปทางคำพูดและพฤติกรรมของตัวเองโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องฝืนใจชอบอีกฝ่ายไม่อาจหยุดความเกลียดซึ่งเป็นความคิดแง่ลบ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนที่เอาพุทได้แก่คำพูดสีหน้าและพฤติกรรมแทนแทนที่จะพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ต้องเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่เปลี่ยนได้ก่อนนี่คือวิธีสร้างกิจวัตรเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี 63. ทํากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 15. ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนเรื่องปกติให้เป็นเรื่องซาบซึง้งคำว่าขอบคุณเป็นคำพูดวิเศษทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้น และแน่นอนว่าช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยมักมองทุกอย่างในความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นเรื่องปกติการมีกิจวัตรทางความคิดเช่นนี้ทําให้ลืมความรู้สึกขอบคุณที่มีต่ออีกฝ่ายเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่สื่อความรู้สึกขอบคุณให้กันจึงเกิดระยะห่างภายในครอบครัวหากครอบครัวอบอวนไปด้วยบรรยากาศเช่นนี้ให้ฝึกพูดขอบคุณกับคนในครอบครัวให้เป็นกิจวัตร การพูดขอบคุณบ่อยๆทำให้อีกฝ่ายสื่อความรู้สึกขอบคุณกลับมาต่างฝ่ายจึงหันมาให้ความสำคัญแก่กันและกันนี่คือพลังของคำว่าขอบคุณลองเปลี่ยนเรื่องปกติที่มีต่อคนในครอบครัวให้กลายเป็นเรื่องซาบซึ้งดูบ้าง 64. ทํากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 16. การดูแลจิตใจหาข้อดีหรือมองหาแง่มุมดีๆปัจจุบันมีคนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การสั่งสมความเครียดจากการทำงานหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ปัญหาเช่นนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีวันหมดการเขียนเรื่องดีๆลงในสมุดเช่นเรื่องน่ายินดีขณะเดินทางไปทำงานร่วมสนุกในที่ทำงานและความสุขในครอบครัวพูดอีกอย่างหนึ่งคือเป็นกิจวัตรในการมองหาข้อดีหรือการมองหาแง่มุมดีๆจากทุกเรื่อง การมองแต่แง่มุมเลวร้ายจากสิ่งต่างๆมีแต่จะทำให้เกิดความเครียดดังนั้นสิ่งสำคัญคือการใส่ใจที่จะฝึกกิจวัตรในการมองหาแง่มุมดีๆจากสิ่งต่างๆหากอยากใช้ชีวิตด้วยความคิดแง่บวกและสภาพจิตใจที่แข็งแรงทุกวันต้องฝึกมองหาข้อดีให้เป็นกิจวัตร65ทําทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง 17. การทำความสะอาดบ้านเริ่มทำทันทีที่กลับถึงบ้าน ถ้าอยากทำความสะอาดบ้านให้เป็นกิจวัตรสิ่งสำคัญคือการลงมือทำก่อนที่สมองจะคิดในแง่ลบเสร็จสิ้นภายใน0.5วินาทีว่าฉันเกลียดการทำความสะอาดบ้านเมื่อกลับถึงบ้านจะต้องไม่มานั่งคิดว่าวันนี้จะทำความสะอาดดีไหมแต่ให้ลงมือทำความสะอาดทันทีที่เปิดประตูเข้าบ้านเก็บขยะที่อยู่ตรงหน้าเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมาหาอะไรก็ได้แต่ให้ลงมือทันทีให้คิดว่าทำเรื่องง่ายๆที่ตัวเองทำได้ก็พอ เช่นเก็บขยะ3ชิ้นดูดฝุ่น5นาทีถ้าเกรดการเช็ดกระจกให้ลองตั้งชื่อกระจกแต่ละบานการเช็ดกระจกพร้อมกับคุยกับมันไปด้วยเช่นวันนี้ฮานาโกยังสะอาดเหมือนเดิมเลยนะจะทําให้งานน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกได้แม้จะฟังเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่หากทําให้สมองรู้สึกสนุกขึ้นเล็กน้อยจะช่วยให้ทํากิจวัตรนั้นได้ง่ายขึ้นกว่าการไม่ทําอะไรเลย 66. ทํากิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่อง18 การเลี้ยงลูกตั้งคำถามในแง่บวกว่าคิดว่าทำยังไงถึงจะทำได้ดีขึ้นสมองของเด็กถูกสร้างขึ้นตามเอาต์พุตของพ่อแม่ถ้อยคำสีหน้าและพฤติกรรมของพ่อแม่จะถูกอินพุตลงในสมองของลูกและทำให้เกิดเป็นกิจวัตรทางความคิดกรณีเช่นนี้ให้ลองเปลี่ยนคำพูดแทนที่จะใช้คำพูดแง่ลบว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะให้ตั้งคำถามในแง่บวกว่าคิดว่าทำยังไงถึงจะทำได้ดีขึ้น การตั้งคำถามเช่นนี้จะทำให้สมองของเด็กพยายามหาคำตอบในแง่บวกจึงตั้งใจคิดหาวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นการที่เด็กไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นเพราะสมองของเด็กมีข้อมูลเก่าที่บอกว่าเรียนหนังสือเท่ากับรู้สึกแย่ดังนั้นเมื่อได้ยินคำว่าเรียนหนังสือเด็กจึงมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีว่าไม่อยากทำและด้วยเหตุนี้จึงต้องเลี่ยงการใช้คำว่าเรียนหนังสือแต่เปลี่ยนไปใช้คำอื่นแทนแนะนำให้ใช้คำในแง่บวกเช่น พัฒนาหรือก้าวหน้าถ้าพ่อแม่พูดว่าจะอ่านหนังสือเหมือนกันเรามาพัฒนาไปพร้อมกันนะแล้วเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกเห็นเด็กจะคิดได้ว่าลองเปิดหนังสือเรียนดูดีกว่าขอให้จําไว้ให้ดีว่าเอาพุทธของพ่อแม่คืออินพุตของลูก 67. เลิกทำกิจวัตรที่ไม่ดี 1. การเลิกเล่าและบุหรี่ทำเอาพุทธในแง่ลบว่ารสชาติไม่ได้เรื่อง อาการอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เป็นเพราะสมองทํา approach response ต่อเรื่องที่ไม่จําเป็นการที่อยากเลิกบุหรี่แต่เลิกไม่ได้เป็นเพราะสมองตัดสินว่าบุหรี่เท่ากับรู้สึกดีพอเห็นบุหรี่จึงยื่นมือเข้าหาทุกทีดังนั้นเวลาที่เห็นบุหรี่อยู่ตรงหน้าต้องไม่หยิบมาสูบทันทีการทิ้งระยะเวลาสักครู่หนึ่งจะช่วยหยุดการลงมือทาทันทีที่คิดว่าอยากสูบแต่หากสูบไปแล้วให้ใช้ถ้อยคำหรือพฤติกรรมที่เป็น output ในแง่ลบเช่น พูดออกมาว่ารสชาติไม่ได้เรื่องหรือจงใจไอออกมาสมองจะหลงเชื่อว่าบุหรี่ไม่ใช่ของอร่อยบุหรี่ไม่ดีต่อร่างกายหากทำเช่นนี้แล้วสร้างข้อมูลว่าบุหรี่เท่ากับรู้สึกแย่ได้สมองจะมี avoidance response ต่อบุหรี่ขึ้นมาเองผลก็คือทำให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จการดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันหากทำเอาพุทที่สมองเชื่อว่าเหล้าไม่อร่อยเหล้าไม่ดีต่อสุขภาพ สมองจะเกิด avoidance response ต่อเหล้าการเลิกหมายถึงการคงสภาพว่าวันนี้ก็ไม่ได้สูบบุหรี่วันนี้ก็ไม่ได้ดื่มเหล้าให้ได้อย่างต่อเนื่องต้องจำใส่ใจไว้ว่าสิ่งสำคัญคือการทำกิจวัตรวันนี้ก็ไม่ได้ทำอีกเช่นเคยให้ได้อย่างต่อเนื่อง68เลิกทำกิจวัตรที่ไม่ดี 2. การพนันวิธีที่ได้ผลคือการถามถึงความกลัวหลายคนเลิกการพนันไม่ได้ การเล่นการพนันจนเป็นกิจวัตรไม่เพียงทำให้เสียเงินเสียทองแต่ยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือทางสังคมและความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยวิธีที่ช่วยให้เลิกการพนันได้ผลคือการตั้งคำถามถ,ามถึงความกลัวลองถามตัวเองว่าถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าการถามถึงความปรารถนาก็ได้ผลเช่นกันสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ถอยห่างจากการพนันได้ก็คือการถามตัวเองเพื่อให้นึกถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆ ถอยห่างจากการพนันด้วยการถามถึงความกลัวและการถามถึงความปรารถนา69เลิกทำกิจวัตรที่ไม่ดี3การกินจุบกินจิบใส่เบรกให้สมองด้วยคำว่าก้อนไขมันทั้งที่อยากกินให้น้อยลงเพื่อลดน้ำหนักแต่กลับเผลอกินจุบกินจิบทุกทีคนที่มีปัญหาเช่นนี้ควรตั้งชื่อที่ทำให้สมองอยากถอยห่างจากอาหารที่อยู่ตรงหน้าตัวอย่างเช่นเค,ค้กหรือเนื้อสัตว์ให้เรียกมันว่าก้อนไขมัน จากนั้นลองพูดออกมาว่าฉันกำลังจะกินก้อนไขมันไม่มีใครชอบคำว่าก้อนไขมันแน่ดังนั้นสมองจึงเกิด avoidance response และเบรกการกินตามใจปากนอกจากนี้ยังหยุดกินด้วยสีหน้าได้ด้วยเช่นถ้าอยากเลี่ยงของหวานให้ลองไม่ยิ้มขณะกินของหวานดูพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ยิ้มสมองจะเชื่อว่าถึงกินของอร่อยก็ไม่มีเรื่องดีๆด,ดังนั้นครั้งต่อไป แม้จะเห็นของหวานอยู่ตรงหน้าก็จะไม่กินเยอะตามใจปากอีกหากเปลี่ยนคำพูดและสีหน้าเพื่อหลอกสมองจะควบคุมความอยากอาหารของตัวเองได้70เลิกทำกิจวัตรที่ไม่ดี4การเล่นเกมลองเปลี่ยนมาเรียกว่าของเล่นหลอกเด็กดูสิหากอยากเลิกติดเกมการเปลี่ยนคำเรียกถือเป็นวิธีที่ได้ผลเช่นลองเปลี่ยนมาเรียกว่าของเล่นหลอกเด็กแทนคำว่าเกม ต่อให้คิดว่าอยากเล่นเกมแต่คงไม่มีใครคิดว่าอยากเล่นของหลอกเด็กการเปลี่ยนคำเพื่อให้สมองเกิด Avoidance Response เช่นนี้จะช่วยให้ค่อยๆถอยห่างจากเกมไปเองนอกจากนี้ยังใช้วิธีเริ่มต้นทำกิจวัตรอย่างอื่นแทนได้ด้วยคนส่วนใหญ่มักชอบเล่นเกมขณะเดินทางไปทำงานหรือไปเรียนดังนั้นถ้าเริ่มทำกิจวัตรอื่นเช่นเปิดหนังสือขณะอยู่บนรถ หรือฟังคลิปสอนภาษาอังกฤษขณะดโดยสารรถไฟจะทำให้ไม่มีเวลาว่างมาเล่นเกม 71. สร้างกิจวัตรที่ดีแล้วใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมแม้แต่ชะตาชีวิตก็เปลี่ยนได้ด้วยพลังแห่งกิจวัตรไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนในชีวิตกิจวัตรคือพันธมิตรที่เข้มแข็งเสมอทุกคนสามารถทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่องและเลิกกิจวัตรที่ไม่ดีได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคิดและลงมือทำแบบไหน ไม่ว่าจะได้ข้อมูลแบบไหนมาอินพุใส่ลงในสมองก็สามารถเปลี่ยนให้เกิดเอา p ์พุตในแง่บวกได้ด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมของตัวเองคนที่ทำเอา p ์พุตในแง่บวกจะกลายเป็นอินพุตในแง่บวกให้กับคนรอบข้างไม่ว่าคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็จะสร้างบรรยากาศสดใสและมีพลังขึ้นมาสิ่งนี้ส่งผลให้เขาทำทุกอย่างได้ดีคนที่ใครๆคิดว่าเขาเป็นคนโชคดีแท้จริงแล้วเป็นเพราะเขาสร้างตัวเองที่เป็นคนโชคดีนั้น ด้วยกิจวัตรของตัวเองต่างหากมนุษย์ไม่มีข้อแตกต่างด้านทักษะสิ่งที่มีเป็นเพียงข้อแตกต่างทางกิจวัตรเท่านั้นเองชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกิจวัตรดังนั้นขอให้ทุกคนสร้างกิจวัตรที่ดีแล้วใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมบทส่งท้ายหลายคนอาจใช้ชีวิตมาโดยไม่เคยรู้เลยว่าการทำกิจวัตรมีความสำคัญนั่นถือเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก หากรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรไปหรือมีเรื่องที่ยังทำได้ไม่ดีพอสามารถเปลี่ยนเรื่องเหล่านั้นได้ด้วยพลังแห่งกิจวัตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะกิจวัตรส่งผลต่อชีวิตร้อยเปอร์เซนดังนั้นไม่ว่าตอนนี้ตำแหน่งที่ยืนอยู่จะเป็นอย่างไรก็สามารถตั้งเป้าหมายให้สูงเท่าไหร่ก็ได้เมื่อได้ทำกิจวัตรเล็กๆไปทีละอย่างชีวิตก็เปลี่ยนไป ดังนั้นควรมั่นใจในตัวเองแล้วย่างเท้าก้าวแรกออกไปจึงจะพบกับความสมบูรณ์ในชีวิตของตัวเอง